สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการแปลคลิปมาจากช่อง Lewis Howe ้วยแขกรับเชิญชื่อว่า Judge p r e a s i n g เขาเป็นเจ้าของช่อง Minority Mindset ซึ่งพูดในเรื่องของการเงินนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการชี้นำทางการเงินการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองและความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์และผู้ที่ให้สัมภาษณ์นะครับ โดยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็เป็นระบบการเงินของอเมริกาที่ไม่ใช่ของไทยแต่อย่างใดวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ก็คือเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเงินเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยอะไรคือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของการเงินที่คุณอยากให้ทุกคนรับรู้ก่อนที่จะออกไปหาเงินครับโอ้เพื่อนผมว่ามันคงต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานก่อน เพราะพวกเราส่วนใหญ่ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเราไม่เคยถูกสอนอะไรสักอย่างในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินมาก่อนเราถูกบอกว่าให้ไปโรงเรียนไปรับปริญญาหางานทำจากนั้นก็ค่อยไปคิดต่อเอาเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่คุณก็ลงเอยด้วยการถังแตกดินรนทางการเงินและคุณก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรเลยดังนั้นอย่างแรก อะไรคือสิ่งที่คุณอยากบรรลุทางชีวิตทางการเงินต่อมาคุณก็ต้องออกไปค้นหาด้วยตัวเองเพราะโชคไม่ดีเลยที่โรงเรียนยังไม่เคยสอนเรื่องเหล่านี้คุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเงินมาจาก high school หรือมหาวิทยาลัยมิชิแกนเลยเหรอครับโรงเรียนสอนกฎหมายเขาก็ไม่สอนกันเหรอไม่เลยครับผมเรียนทั้งไฮสคูลมหาวิทยาลัยเรียนปริญญาโทอยู่หนึ่งปีไปเรียนกฎหมายและไม่เคยถูกสอนเรื่องการเงิน ไม่เคยเลยไม่เคยถูกสอนเรื่องการทำงบประมาณไม่เคยเรียนเรื่องการสร้างความมั่งคั่งไม่เคยเรียนเรื่องการนำเงินไปลงทุนและไม่เคยเรียนเรื่องของ p a s s i v อ Income แล้วผมก็กลายเป็นผมในวันนี้คนที่ได้รับใบปริญญาทางกฎหมายและไม่เคยทำงานเป็นทนายแม้สักวันเดียวฮ่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับมันดูไม่สมเหตุสมผลในทางการเงินสำหรับผมนะครับมันไม่ใช่เป้าหมายของผม ผมซึ่งเติบโตมาในครอบครัวของชาวอินเดียแบบดั้งเดิมครับคุณอาจจะเป็นหมอหรือเป็นทนายสำหรับผมมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นคือถ้าไม่เป็นหมอก็คือความล้มเหลวนั่นแหละครับสองทางเลือกที่ผมมีพ่อแม่ผมอพยพมาจากอินเดียเรียกว่ารัฐปัญจาบแล้วพวกเขาก็มาที่ประเทศนี้ด้วยเงินเพียงแค่เล็กน้อยผมเห็นพวกเขาต้องทำงานหนักมากทุกๆวัน ถ้าเผอิญพ่อผมได้หยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นถือว่าเป็นวันหยุดยาวเลยนะดังนั้นผมจึงเติบโตมาโดยไม่ได้ใช้เวลากับพ่อแม่มากนักและเขามักบอกเสมอว่าผมต้องออกไปประสบความสำเร็จซึ่งผมเห็นด้วยทั้งหมดนะครับเพราะผมอยากกลับมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผมก็คิดว่าถ้าจะประสบความสำเร็จเราควรทำไปตามขั้นตอนที่ถูกบอกมาถามว่าขั้นตอนพวกนั้นมีอะไรบ้างมันก็คือ การไปโรงเรียนได้ใบปริญญาหางานดีๆทำในกรณีของผมคือการไปเป็นหมอและระหว่างที่กำลังใช้เวลาในมหาวิทยาลายัยผมได้ตระหนักว่ามีอะไรสักอย่างที่ผิดบางอย่างดูไม่สมเหตุสมผลระหว่างที่ผมกำลังเรียนเพื่อการเข้าโรงเรียนแพทย์ระหว่างที่เตรียมตัวอยู่นั้นผมก็เริ่มการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับธุรกิจแบบอื่นรวมทั้งหนังสือการเงินด้วยผมจำได้ว่าตอนนั้นอยู่ในห้องสมุด และก็ไปค้น Google เพื่อค้นว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกามีใครบ้างแล้วคุณก็จะเห็นบุคคลอย่างสตีฟจ็อบส์วอร์เรนบัฟเฟตต์บิลเกส์มาร์คซักก์เบิร์กผมก็แบบว่าหืมคนเหล่านี้ไม่เห็นมีใครเป็นหมอเลยนี่นาคนเหล่านี้ไม่มีใครใช้ชีวิตตามคนทั่วไปเลยแบบต้องมีใบปริญญาและมีงานดีๆทำนี่ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่า ผมคิดว่าถ้าเราไปเรียนได้ใบปริญญาดีๆคุณจะทำเงินได้มากแต่หากคุณทำงานหนักที่โรงเรียนทำเกรดได้ดีก็จะหาเงินได้มากกว่าผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเกรดดีเท่ากับรายได้ดีแล้วตอนนั้นเองผมก็เริ่มตั้งคำถามโอ้หรือบางทีมันจะไม่ถูกต้องแล้วเมื่อผมยิ่งลงลึกไปในโพรงกระต่ายเรื่อยๆผมจึงพบว่าโอ้พระเจ้า ทุกอย่างที่ผมถูกบอกมาตลอดมันคือคำโกหกสิ่งนี้แหละครับที่ผลักดันผมให้เข้าไปสู่ความเจ็บปวดทางอารมณ์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินและการเป็นเจ้าของธุรกิจผมเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งและจะทํามันได้จริงๆอย่างไรนั่นคือช่วงแรกของผมที่ออกไปเรียนรู้จริงๆและประสบการณ์จริงครั้งแรกของผมก็คือ ผมมีบริษัทที่วางแผนงานจัดอีเวนต์ต่างๆที่ผมเริ่มตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยส่วนสาเหตุที่เริ่มก็คือระหว่างที่อยู่ในไฮสคูลผมทำงานในงานแต่งของคนอินเดียดังนั้นผมก็เลยรู้จักดีเจอยู่หลายคนแล้วดีเจพวกนี้ก็มาคุยกับผมว่าเฮ้ hey, เพื่อนนายรู้จักคนเยอะที่ไฮสคูลนี่ทำไมพวกเราไม่มาจัดงานปาร์ตี้วัยรุ่นให้เพื่อนนายที่โรงเรียนกันละ่ะผมก็บอกว่าเออดีเหมือนกัน แล้วเราก็เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆเ,เป็นการจัดงานปาร์ตี้ให้กับวัยรุ่นในไฮสคูลแล้วพอผมไปต่อมหาวิทยาลัยก็ไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรเพราะพ่อกับแม่ก็ไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ผมคิดว่าทุกๆคนที่เข้ามหาวิทยาลัยก็ไปเพื่อการเรียนหนักๆแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยแต่พอผมเข้าไปจริงๆกับพบว่าทุกคนเอาแต่ปาร์ตี พวกเขาผ่านเงินที่ตัวเองไม่มีในแอลกอฮอล์ ual, <H ull. S 1> พวกเขาดื่มหนักส่วนผมไม่ดื่มผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่ใช่คนที่ชอบปาร์ตี้แต่ผมก็ต้องการอะไรสักอย่างในคืนวันศุกร์ทำด้วยผมเลยคิดว่าทำไมไม่ลองเอาธุรกิจปาร์ตี้วัยรุ่นสมัยไฮสคูลมาทำที่มหาวิทยาลัยด้วยละ่ะแล้วผมก็ทำแบบนั้นจริงๆผมคือเด็กปีหนึ่งอายุ17ปีและก็เริ่มไปเคาะประตูของทุกๆคลับ ทุกสถานที่ที่เขารับจัดงานทุกบาร์ทุกร้านอาหารเพื่อสอบถามว่าผมจะสามารถจัดงานปาร์ตี้ที่นั่นได้หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าได้สิขอเงินแค่1,000งมื่นเหรียญส่วนบางคนก็บอกว่าขอสองหมืนเหรียญผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ก็มีอยู่หนึ่งหรือสองที่ที่บอกว่าผมสามารถจัดงานที่นั่นก็ได้ พวกเขาจะไม่คิดเงินแม้สักเพนีเดียวแค่ขอเงินครึ่งหนึ่งจากที่ผมเก็บค่าหัวมาผมก็บอกโอเคจากนั้นธุรกิจก็เริ่มต้นผมหาเงินได้เล็กน้อยด้วยการทำสิ่งนี้และเก็บออมเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วผมก็เริ่มต้นอ่านหนังสือการทำธุรกิจและหนังสือทุกเล่มก็บอกว่าผู้คนที่ร่ำรวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายถึงอะไร ผมไม่รู้จักใครด้วยที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พอแม่ของผมไม่ใช่นักลงทุนผมก็เลยแบบงั้นถ้าคนร่ำรวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บางทีผมก็ควรทำแบบนั้นด้วยตอนที่ผมตัดสินใจแบบนั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักในปี2008และตัวผมก็อยู่ในมิชิแกนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นยากมากๆผมอยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตอนนั้น ในตอนที่ผมกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์ผมก็เข้า Google เพราะเบื่อการอ่านหนังสือสอบผมอ่านฟรอปเพื่อที่จะพบว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่มีใครเป็นหมอไม่มีใครทำงานตามวิถีดั้งเดิมแล้วก็เกิดไอเดียเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นเองผมเริ่มศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างที่กำลังเตรียมสอบนั่นแหละ ผมจำได้ว่าเริ่มศึกษาในวันที่22กันยายนระหว่างเตรียมสอบ MCAT เพื่อเข้าโรงเรียนแพทย์แล้วก็นั่นแหละครับพอวันที่23กันยายนผมก็ทำสัญญาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรกว้าวคุณอายุเท่าไหร่นะครับตอนนั้นอายุ19ครับมันเป็นเงินแค่8,000เหรียญเป็นราคาของคอนโดคอนโดราคา8,000เหรอคุณได้คอนโดราคา8,000มาได้ยังไงกันเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาหลังเศรษฐกิจตกต่ำไงครับแล้วคอนโดนี้ก็ถูกยึดซึ่งไม่กี่ปีก่อนหน้านี้คอนโดเดียวกันนี้ประกาศขายที่1นึ0 0 0สห่นเหรียญแล้วตอนที่ผมเข้าไปมันประกาศขายที่8,400ี่เหรียญผมเสนอซื้อไปที่4 0 0พันเหรียญเขาก็ลดลงมาให้เหลือ7,00 0เหรียญซึ่งผมก็พยายามต่อราคาลงอีกแต่เขากลับบอกว่ามีคนอื่นที่เสนอซื้อมาอีกนะ เนื่องจากผมไม่อยากสูญเสียมันไปก็เลยบอกโอเคงั้นผมให้เลย8,000ดังนั้นผมก็เลยซื้อที่8,000และใส่เงินเพิ่มไปอีกไม่กี่พันเพื่อการตกแต่งและปล่อยให้เช่าที่600เหรียญต่อเดือนแล้วทันใดนั้นผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะเกิดไอเดียว่าการเป็นผู้ประกอบการคืออะไรซึ่งผมไม่เคยได้ยินศัพท์คำนี้มาก่อนเลยหมายถึงตอนก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับ จากนั้นผมก็ทำบริษัทที่วางแผนงานอีเวนต์ผมเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าการเป็นผู้ประกอบการแล้วตอนนี้ผมก็มีคอนโดที่สร้างสิ่งที่เกือบเป็น p a s s i ฟอิ n c o m e ที่ผมเรียกว่าเกือบนั่นเป็นเพราะผมทำความผิดพลาดหลายอย่างในตอนเริ่มต้นแต่ผมก็บอกว่าว้าวการลงทุนนี่มันพิเศษจริงๆเพราะผมไม่เคยเรียนรู้เรื่องพวกนี้จากในโรงเรียนมาก่อนเลยครูของผมไม่เคยสอนเรื่องนี้ ถ้างั้นทำไมผมต้องทำงานหนักที่โรงเรียนด้วยละ่ะผมหมายถึงผมอยากจะเป็นหมอเพื่อที่ท้ายสุดแล้วผมจะสามารถทำเงินได้ตอนนั้นผมเกิดภาวะที่เรียกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกผมถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมผมถึงอยากมาเป็นหมอโอเคผมอยากทำให้พ่อมีความสุขถูกต้องผมอยากประสบความสำเร็จถูกต้องผมอยากจะเป็นหมอจริงๆนะหรืออาจจะ แล้วผมก็เริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองเพราะถ้าผมกลายเป็นหมอผมจะทําเงินได้ยังไงมันก็ผ่านการรักษาผู้คนยังไงละ่ะผมค่อนข้างมีจิตใจของผู้ประกอบการผมจึงถามตัวเองต่อว่าเราจะทําเงินมากกว่าเดิมได้ยังไงมันก็คือการต้องรักษาคนให้มากขึ้นมันเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่มีทางเลือกแสนยากลำบากเพราะถ้าผมพยายามที่จะสร้างรายได้ให้มากที่สุดในฐานะการเป็นหมอ ผมก็ต้องรักษาคนไข้ให้มากที่สุดซึ่งนั่นอาจไม่ได้เป็นการมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้แต่ละคนในฐานะมนุษย์ผมอยากมอบคุณค่าที่ดีที่สุดผมก็เลยต้องมาเผชิญหน้ากับทางเลือกบางทีผมอาจจะมาเป็นหมอด้วยเหตุผลที่ผิดก็เป็นได้จากนั้นผมก็ไปบอกพ่อแม่ว่าผมไม่อยากเป็นหมออีกแล้วน่าสนใจครับพวกเขาบอกว่ายังไงบ้างไม่มีทางเลยนะสิ พอผมโกรธแม่ผมควันออกหูเลยต้องใช้เวลาถึงปีครึ่งเพื่อที่จะทำให้เธอเชื่อว่าลูกชายไม่อยากที่จะเป็นหมอจริงๆความลำบากของผมก็คือก่อนหน้านี้พวกเขาไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมจะเป็นหมอพอผมไม่ได้เป็นหมอแล้วผมก็ต้องรับสายจากครอบครัวรับสายที่โทรมาจากอินเดียสิ่งที่แกทําทําให้ครอบครัวเสื่อมเสียใช่แบบนั้นเลยละ่ะผมได้ยินมันซ้ําแล้วซ้าเล่า แต่ยังไงผมก็ตระหนักว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับตัวเองจากนั้นผมจึงได้เริ่มต้นการศึกษาเกี่ยวกับการเงินแล้วยิ่งผมเรียนรู้มากเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าตัวเองโกรธมากอย่างพวกเราถูกสอนให้ไปโรงเรียนเพื่อรับใบปริญญาเพื่อหางานทําเพื่อที่จะทํางานไปเรื่อยๆและเลื่อนตําแหน่งในบริษัทขึ้นไปแต่คนมั่งคั่งไม่ได้ทําแบบนั้นพวกเขาไม่ทํางานเพื่อเลื่อนตําแหน่ง พวกเขาทำงานเพื่อเป็นเจ้าของบริษัทต่างหากผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราสามารถทำแบบนั้นได้เอาละ่ะคุณสามารถทำงานเพื่อการเลื่อนตำแหน่งและเพื่อเป็นเจ้าของสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องใช้คนละชุดความคิดใช่ไหมละ่ะพวกเราส่วนใหญ่ถูกสอนมาเพื่อที่จะทำเพียงอย่างเดียวนั่นคือทำงานไปเรื่อยๆและเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเพื่อเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่หากคุณคอยแต่พึ่งพาเงินเดือนเพียงอย่างเดียว คุณก็อยู่ห่างจากการถังแตกเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเพราะหากคุณตกงานเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อคุณไปทำงานไม่ได้หรือบริษัทเจ๊งคุณจะไม่มีรายได้อีกแล้วแล้วจะทำยังไงล่ะคุณก็ต้องรีบไปหางานบางทีอาจพอมีเงินเก็บเพื่อช่วยไปซักระยะหนึ่งหากคุณไม่มีเงินเก็บเพราะใช้ใจ่ายออกไปตลอดเท่ากับคุณกำลังแย่แล้วยังหรอกครับคุณก็ไปเป็นหนี้บัตรเครดิต และพยายามค้นหาว่าต้องทำยังไงถึงจะเวิร์กซึ่งมันสายไปมากคุณต้องคิดในเชิงรุกตอนนั้นผมก็คิดว่านี่มันบ้ามากๆทำไมผมไม่เคยถูกสอนเรื่องเหล่านี้ผมไม่เคยถูกสอนเรื่องความมั่งคั่งไม่เคยถูกสอนเกี่ยวกับการลงทุนไม่เคยถูกสอนการศึกษาเรื่องการเงินพวกนี้มาก่อนถามว่าทำไมเราถึงไม่ถูกสอนละ่ะผมก็เลยตระหนักว่ามันจะสร้างผลกำไรได้มากกว่า หากคุณปล่อยให้คนยังไม่รู้เรื่องการเงินต่อไปมันจะมีกำไรมากกว่าที่ปล่อยให้คนยากจนต่อไปน่าสนใจครับแล้วคุณคิดว่าอะไรที่เป็นระบบหลักๆที่ทำให้คนยากจนต่อไปเหรอครับมันต้องลงไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างเลยเหรอครับธนาคารได้กำไรแล้วถ้าคุณไม่รู้เรื่องเงินเขาจะเก็บเงินของคุณเอาไว้และเก็บนี่จากการบริโภคเอาไว้ด้วย ถ้าธนาคารใช้ชีวิตไปตามคำแนะนำของธนาคารที่มอบให้คนอื่นเองนั่นคือให้คุณออมเงินไว้ธนาคารก็จะลงเอ่ยด้วยการเสียงเงินเหล่านั้นหมายถึงในตอนที่คุณฝากเงินหนึ่งพันเหรียญเข้าธนาคารเงินสดที่คุณใส่เข้าไปมันถือเป็นหนี้สินของธนาคารนะครับสินทรัพย์คือสิ่งที่จะเพิ่มเงินในกระเป๋าคุณส่วนหนี้สินคือสิ่งที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณ ดังนั้นเมื่อคุณฝากเงินเข้าธนาคารมันคือหนี้สินของธนาคารที่พวกเขาอยากกำจัดออกไปให้เร็วที่สุดและสิ่งที่ทำก็คือการให้คนอื่นยืมมันไปนั่นคือการลงทุนของธนาคารเขาไม่ได้อยากเก็บเงินคุณเอาไว้แต่อยากให้คุณออมเงินไว้เขาอยากให้คุณใส่เงินเข้าไปแล้วปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินที่คุณมีขณะที่มันอยู่ที่นั่น เงินของคุณจะมีมูล,ลค่าลดลงด้วยเงินเฟอ้อทุกวันทุกๆวันที่คุณเก็บเงินไว้ในธนาคารคุณจะจนลงไปมันสนุกดีนะผมทำวิดีโอเรื่องนี้ในปี2006แล้วมันก็เป็นวิดีโอแรกที่กลายเป็นไวรัลมันชื่อว่าการันตีได้เลยว่าคุณจะถังแตกหากทำแบบนี้แล้วผมก็พูดเรื่องของเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้น2-3%ต่อปีถ้าคุณยังเก็บเงินไว้ในธนาคาร เท่ากับคุณอยู่ในเส้นทางของการทั้งแตกไปทุกๆวันแล้ววันนี้อัตราเงินเฟ้อขึ้นไปถึง8.5%คนจึงเริ่มตระหนักว่าว้าวเงินเฟ้อคือปัญหาจริงๆแล้วตอนที่คุณฝากเงินไปในธนาคารเขาให้ดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่0.1%ไปถึง0.5%ถ้าคุณโชคดีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนมันให้กลับคืนมาด้วย5-6%ดังนั้น ธนาคารจึงไม่อยากเก็บเงินสดและเงินออมเอาไว้เพราะมันคือหนี้สินของเขาเขาอยากให้คุณใช้บัตรเครดิตต่อไปเพราะมันช่วยให้ได้ดอกเบีย้ย18-2ถึงเซ์ทุกครั้งที่คุณใช้เงินไปหนึ่งเหรียญรัฐบาลเองก็อยากให้คุณไม่รู้เรื่องของการเงินเพราะเมื่อคุณไม่รู้การเงินเดาซิจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเป็นลูกจ้างและเป็นผู้บริโภคถามว่าใครเป็นผู้จ่ายภาษีสูงที่สุด นั่นก็คือลูกจ้างและผู้บริโภคทุกคนรู้ว่าคนรวยไม่จ่ายภาษีมันทำให้คุณโมโหมากนะแต่หลายครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรและเราก็โกรธในสิ่งที่ผิดในเหตุผลที่ผิดด้วยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจจนกว่าคุณจะร่ำรวยมหาศาลคุณก็ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วนี่ครับใช่และมีอีกหลายอย่างที่คุณสามารถทำอย่างถูกกฎหมายได้ด้วย เพื่อให้เกิดการจ่ายภาษีน้อยลงมีหลายวิธีที่คุณสามารถนำเงินไปลงทุนเพื่อให้จ่ายภาษีได้น้อยลงผมจะขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยเริ่มด้วยคำนี้ก่อนคำว่าการหนีภาษีกับหลบหลีกภาษีเป็นสองคำที่คล้ายกันซึ่งมีผลลัพธ์ที่ต่างกันมากมันคือสิ่งแรกที่คุณจะได้เรียนในโรงเรียนสอนกฎหมายการหนีภาษีคือการทำผิดกฎหมายคุณจะต้องเข้าคุก การหลบหลีกภาษีนั้นถูกกฎหมายแต่คุณจะถูกเกลียดแต่เราก็ทามันเพราะมันเวิร์กและหากคุณเรียนรู้กฎเกณฑ์ของสัมพากรมันเป็นเหมือนคู่มือเพื่อการปฏิบัติและเหล่าผู้คนที่เข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็คือคนที่มีเงินจ้างพนักง,งานบัญชีดีๆและทนายดีๆนั่นเองแต่คุณไม่ใช่พนักง,งานบัญชีคุณเรียนกฎหมายผมเรียนเรื่องกฎหมายภาษีมาเยอะเลยละ่ะด้วยเหตุนี้ ผู้คนที่มั่งคั่งเข้าใจว่าระบบทำงานยังไงเล่นกันภายในระบบได้ยังไงและจ่ายภาษีเพียงแค่เล็กน้อยหรือไม่ต้องจ่ายเลยมีอะไรบ้างสามอย่างที่คนหาเงินได้ครึ่งล้านหรือมากกว่านั้นทำเพื่อการหลบหลีกภาษีครับสมมุติว่ามีรายได้เป็นของตัวเองมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหากคุณมีกำไรสักครึ่งล้านเหรียญคุณถูกคิดภาษีจากไรายได้ หาคุณได้เงินเดือนมันก็ถูกคิดภาษีคำถามต่อไปอะไรคือการลดหย่อนทางภาษีหรือคำถามที่ดีกว่าก็คือคุณจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อลดหย่อนภาษีได้บ้างเพราะอะไรก็สามารถเป็นวิธีการลดหย่อนภาษีได้ทั้งนั้นหากคุณรู้วิธีนั่นคือคำถามที่คุณต้องถามตัวเองเพราะถ้าเราไม่มีรายได้คุณก็ไม่มีภาษีนั่นคือสิ่งที่คนรวยทำผมจะบอกว่ามันทำงานได้ยังไง และคนทั่วไปสามารถทำได้ในยอดเงินที่น้อยกว่ายกตัวอย่างเป็นอีลอนมัส์เขาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดตัวของเขาไม่เคยรับเงินเดือนทั้งที่ทำหน้าที่บริหารรวมทั้งเป็นเจ้าของเทสลาแต่เขาได้ค่าจ้างเป็นสิทธิในการซื้อขายหุ้นนี่มันเป็นก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหุ้นหรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงที่เขาได้เข้าตลาดหุ้นแล้วหรือก่อนหน้านั้นสักเล็กน้อย สมมุติเราได้รับสิทธิการซื้อขายหุ้นมาเป็นเวลานานมากแล้วแต่สิทธิการซื้อขายหุ้นในตอนแรกมันคือราคา6เหรียญต่อหุ้นและเมื่อหุ้นขึ้นไปถึง1,000งพันเหรียญต่อหุ้นเขาจะได้มูลค่าเพิ่มเป็นล้านจากสิทธิซื้อขายหุ้นเหล่านี้แล้วตอนนี้เขาก็มีเงินบนกระดาษมูลค่ามหาศาลแต่เงินไม่ได้อยู่ในบัญชีธนาคารและแทนที่เขาจะขายมันไปและมีไรายได้กลับคืนมา เขากลับเดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วบอกว่าผมมีสิทธิในการซื้อขายหุ้นซึ่งมีมูลค่าพันล้านเหรียญจะว่าอะไรไหมถ้าคุณจะให้ผมกู้เงินที่อัตราดอกเบี้ย3หรือ4เปอร์เซนต์ไม่มีธนาคารไหนหรอกครับที่จะปฏิเสธมันได้เพราะมูลค่ามันมหาศาลเป็นพันล้านเหรียญคุณอาจจะขอกู้ในยอดที่น้อยกว่านั้นก็ได้แต่ไม่มีธนาคารไหนปฏิเสธหรอกเขาจึงได้เงินกู้จ่ายดอกเบี้ย 3- 4เเซและถ้าบริษัทเติบโต สมมติมูลค่าหุ้นโตไปถึง6%เปอร์เขาสามารถทำกำไรโดยไม่ต้องมีรายได้เข้ามาเลยซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วในตอนนี้ก็สามารถนำเงินไปใช้ได้มีชีวิตอิสระตามที่ต้องการโดยไม่ต้องจ่ายภาษีแม้ซักเพน,นีเดียวเขาไม่จะเป็นต้องขายหุ้นเลยเพราะถ้าขายไปเขาก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้ในตอนที่ขายดังนั้นแทนที่จะขายออกไป เขาจึงไปขอเงินกู้ทางธนาคารซึ่งเงินกู้ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีตอนที่คุณผ่อนซื้อบ้านนั่นคือเท่ากับคุณกําลังเป็นหนี้มันไม่มีภาษีมันไม่ใช่รายได้ถ้าคุณไปรีไฟแนนซ์บ้านนั่นก็ไม่ใช่รายได้คุณมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าแต่นั่นไม่นับเป็นรายได้คุณจะถูกคิดภาษีจากรายได้ของคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจคือการหากลยุทธ์ที่คุณไม่มีรายได้แต่คุณอาจพูดว่า ฉันจำเป็นต้องมีเงินเพื่อการใช้จ่ายนะแน่นอนครับแต่ในทางกลยุทธ์คุณจะนำรายได้มาใช้จ่ายในวิถีชีวิตแบบคุณได้ยังไงบ้างแน่นอนมันต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยคุณควรปรึกษากับผู้ให้คำแนะนำทางภาษีแต่ในตอนนี้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดหนึ่งในสิ่งที่ฝ่ายบริหารประธานาธิบดีต้องการทำก็คือการกระตุ้นให้คนออกไปกินข้าวนอกบ้านเพราะ ร้านอาหารได้ถูกผลกระทบอย่างรุนแรงมากตอนการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแล้วพวกเขาทำอะไรล่ะครับเขาก็มีนโยบาย100%ลดภาษีในอาหารตลอดปี2022หากคุณไปทานข้าวกับทีมของคุณมันก็100%ของการลดภาษีมันคือการเว้นภาษีผมพักอาศัยอยู่ที่ซานดิเอโกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ไป LA เป็นการเดินทางไปทำธุรกิจ2เดือนกับหุ้นส่วนผมต้องเช่ารถ แล้วก็ได้ฟอร์ดมัดแตงซึ่งผมชอบมาตลอดเป็นรถในฝันตั้งแต่เด็กเป็นรถเปิดประทุนด้วยแล้วตอนที่คุณออกไปประชุมทางธุรกิจคุณก็ต้องออกไปสำรวจตามที่ต่างๆและหุ้นส่วนทางธุรกิจของผมก็คือภรรยาของผมนั่นเองเราไปพักกันที่ AirBnB แล้วรู้อะไรไหมทั้งหมดนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เพราะมันคือส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจผมไปที่นั่นเพื่อทำงานจริงๆ เมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจทุกอย่างคือการทำงานต่อไปก็เป็นคำถามว่าคุณจะใช้เงินอย่างไรที่ส่งผลต่อการเว้นภาษีแต่คุณต้องฉลาดสักหน่อยคุณคงไม่อยากใช้เงิน5 0 0แสนเหรียญเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษี1 5 0 0 0แเหรียญหรอกนะคนทำบัญชีของผมมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโทรมาหาเมื่อปีที่แล้วบอกว่าหายใจลึกๆนะคุณควรออกไปซื้อรถ G-Wagon ผมบอกอะไรนะ ผมไม่ซื้อรถ G-Wagon หรอกเขาบอกในตอนนี้มีนโยบายลดภาษีอยู่ถ้าซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่คุณสามารถนำไปหักภาษีได้100%ของมูลค่ารถยนต์คันนั้นเลยนะแล้วคุณก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณสามารถขอสิทธิ์เพื่อการมาสนับสนุนในงานของคุณได้กฎในการใช้ภาษียินยอมให้ทาแบบนั้นได้ผมบอกว่าก็นะผมคงไม่ใช้เงิน1 5 0่0 0เหรียญกับรถยนต์ที่ผมไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ เพื่อที่จะประหยัดภาษีได้ห้าหมื่นเหรียญหรอกคุณต้องฉลาดสักนิดในการรู้ว่าอะไรถูกต้องสำหรับคุณเหมือนที่คุณกับผมใช้เงินไปหนึ่งเหรียญเพื่อประหยัดเงิน25เซนดังนั้นคุณต้องรู้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับตัวเองและเรื่องเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้ตลอดสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ก็คือการจ้างผู้ดูแลภาษีให้แก่คุณผู้ที่สามารถให้คำชี้แนะทางภาษี ใครก็ได้ที่ไม่ได้ทำเพียงแค่เอาข้อมูลภาษีมาเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มคนที่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณทำแบบนี้ได้นี่คือความเป็นไปได้ที่คุณสามารถใช้เงินออกไปแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นในปีนี้สิ่งที่คุณทำได้จะมีเวลาที่เหมาะสมมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแค่เอาเงินไปเก็บไว้รู้ไหมครับมันเป็นเหมือนเกมเกมที่คนรวยเข้าใจดีแล้วก็มีหลายคนที่เกลียดพวกเขาพูดว่า ทำไมคนคนนี้ถึงไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ที่สุดแล้วคุณต้องจำไว้ว่ามีคนอื่นเป็นคนเขียนกฎเกณฑ์ทางภาษีสิ่งที่ทุกคนพยายามทำก็คือพวกเขาพยายามเรียนรู้ว่ากฎเกณฑ์ทางภาษีมีอะไรบ้างนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำแล้วคุณก็มีคำถามใหม่ในเชิงประชญาตกลงแล้วใครจะจัดการกับเงินหนึ่งแสเหรียญได้ดีกว่ากันระหว่างรัฐบาลและผมหากผมมีเงินหนึ่งแสเหรียญอยู่ในกระเป๋า ผมจะไปจ้างพนักงานส่วนรัฐบาลก็จะนำไปใช้อะไรก็ตามกับเงินจำนวนนั้นซึ่งอาจลงเอยด้วยการช่วยเหลือผู้คนซึ่งผมเห็นด้วยนะหากเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผมคิดว่ามันสำคัญมากๆในตอนที่เรามียอด Subscribe ใน YouTube ถึง1ล้านซับสิ่งที่ผมทำก็คือการพาทีมงานไปยังร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ hey, เราขอซื้อทุกอย่างในร้านเลยได้ไหม เพราะว่าระหว่างที่เกิดการระบาดคนไม่ได้ไปห้องเรียนไปเรียนที่คลาสและมีหลายธุรกิจที่บาดเจ็บเราเลยบอกพวกเขาเราอยากจะซื้อทุกอย่างเขาบอกว่าเราต้องใช้ของบางอย่างเพื่อครูของเราเองด้วยเราก็ถามต่องั้นเราจะซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็ซื้อของมามากมายเลยล่ะครับสไตล์เดียวกับมิสเตอร์บีทเลยสไตล์เดียวกับมิสเตอร์บีทมันเป็นวิดีโอที่สนุกนะ ผมพาทีมงานไปเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองแล้วเราก็ซื้อของเยอะมากจากนั้นก็ขนไปที่โรงเรียนในดีทรอยต์แล้วส่งมอบให้แบบฟรีๆแล้วผมก็ถามครูใหญ่ที่เป็นเพื่อนว่าที่นี่มีครูกี่คนกันเหรอเมื่อได้คำตอบผมก็มอบเช็คเงินสดมูลค่า500เหรียญให้กับพวกเขาเพื่อช่วยพวกเขาและให้เขาไปสนับสนุนเด็กๆต่อไปด้วยการให้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่มันก็กลับไปยังคำถามทางภาษีที่ว่า ใครจะทำงานได้ดีกว่ากันระหว่างเจ้าของธุรกิจที่สร้างงานมากขึ้นผลิตมากขึ้นหรือรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้เก่งมากนักในเรื่องของการใช้เงินแน่นอนล่ะครับเอาละ่ะงั้นคุณก็เริ่มต้นด้วยอสังหาริมทรัพย์ในตอนแรกเดี๋ยวนี้คุณยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรบ้างครับครับเป็นคำถามที่น่าสนใจหลังจากคำถามที่เกี่ยวกับภาษีอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในเกมภาษีที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนร่ำรวยถึงชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะไม่เพียงคุณจะได้เงินทุนหมุนเวียนคุณยังได้ผลประโยชน์ทางภาษีด้วยผมเริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตอนอายุ19อย่างไม่ตั้งใจผมต้องผ่านความเจ็บปวดมากมายจำได้ว่าผมบอกพ่อว่าพ่อครับผมจะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์พ่อตอบว่าไอโง่กลับเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปเป็นหมอซะ แต่ผมก็เริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วต่อมาก็เริ่มซื้อบ้านผมจำได้ที่จำได้เพราะมันเป็นช่วงเวลาหลังหายนะทางเศรษฐกิจปี2008ผมสามารถซื้อบ้านหนึ่งหลังในราคา30,000เหรียญในพื้นที่ที่ดีด้วยแล้วต่อมาราคาบ้านก็ดีดขึ้นไปถึง50,000เหรียญผมก็รู้สึกว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากในการซื้อบ้านซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมเห็น ผมว่ามันแพงแต่ก็ยังซื้ออยู่ตอนนี้ก็ยังซื้อครับแต่ไม่มากเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะตอนนี้ผมมีธุรกิจอื่นๆอ,อ,อีกสองสามอย่างสิ่งที่ผมรู้ก็คือเมื่อผมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป้าหมายคือผลตอบแทนเป็นเงินสด7%อร์ซหมายความว่าเงินทุกเหรียญที่ผมได้ลงทุนไปผมต้องการเงินกลับมา7เพนนีเพื่อให้มีกระแสงเงินสดเกิดขึ้นทุกๆปีหากผมลงทุนไป10,000แสน ผมต้องการผลตอบแทน7,000เหรียญเป็นกำไรทุกๆปีผมเป็นเจ้าของธุรกิจทำงานอยู่ใน2-3บริษัทที่แตกต่างกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Market Brief ตอนนี้ผมก็อยู่ในฐานะที่ว่าสามารถทำอะไรกับเงินสดดีผมสามารถไปลงกับอสังหาริมทรัพย์และได้ผลกำไร7%หรือควรนำไปลงใน Market Brief ซึ่งสามารถลดจนภาษีได้มาก เพราะถ้าผมใช้เงินในการโฆษณาการตลาดหรือจ้างพนักงานเราก็จะมีกำไรน้อยลงแต่ผมสามารถทำให้บริษัทเติบโตได้รวดเร็วกว่า7%ต่อปีอย่างมากสิ่งที่ผมทำในตอนนี้คือลงทุนใน Market Brief มากกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่ผมหลงไหลมากๆผมชอบอสังหาริมทรัพย์นะครับผมชอบการบรณวนะบ้านและตึกมันคือการช่วยให้ย่านที่พักอาศัยดีขึ้นแต่ Market Brief ก็มีคุณค่าที่ต่างออกไป เราทําให้ข่าวการเงินสามารถเข้าถึงได้เพราะคนทั่วไปไม่ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ในระหว่างที่พวกเขาเติบโตมาและ CNBC ก็ดูดีแต่ผมไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะมันค่อนข้างดูสับสนวิธีทางที่จะทําให้การเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางการเงินเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้เพราะผมรู้ว่ามันสําคัญมากเพราะยิ่งผมคุยกับคนมากเท่าไหร่ยิ่งพวกเขาฟังในสิ่งที่ผมพูด เขาก็ยิ่งบอกว่าโอ้พระเจ้าผมน่าจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังอายุน้อยๆผมก็บอกใช่เลยครับผมเองก็ด้วยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมที่ช่วยส่งต่อสารออกไปเพราะว่ามันจำเป็นมากโดยเฉพาะในดีทรอยซึ่งเป็นทะเลทรายทางอาหารหมายถึงการที่ผู้คนไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายแต่ถ้าเป็นทะเลทรายทางการเงิน หรือทะเลทรายทางการศึกษาเรื่องการเงินตอนนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกเมื่อคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทําให้ผมโกรธมากเพราะหากผมไม่อ่านหนังสือธุรกิจพวกนี้โดยบังเอิญหากผมไม่ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มันก็จะเป็นเรื่องที่ต่างออกไปมากผมมีเพื่อนที่เป็นหมออยู่หลายคนนะครับพวกเขาทํางานหนักมากแถมยังต้องจ่ายภาษีสูงที่สุดด้วยพวกเขาพยายามมาถามว่าจะใช้ชีวิตแบบผมได้ยังไง เพราะเมื่อคุณเป็นหมอคุณจะได้เงินเดือนที่ดีมากแต่ลองเดาสิพวกเขายังต้องจ่ายคืนทุนค่าเรียนแพทย์ก้อนโตอีกด้วยหลายครั้งพวกเขามีความฝันที่อยากใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์ของหมอคุณอยากมีรถ G-Wagon เลนโรเวอร์ agon, Rover, มีรถด,ดีๆมีบ้านดีๆแล้วต่อมาคุณก็เรียนจบอายุ28-29ปีพร้อมเงินกู้การศึกษาครึ่งล้านเหรียญที่ต้องจ่ายคุณทำเงินได้10,000ดอลลาร์ 100, ต่อปี แต่ทํางานหัวหกก้นขิดงานที่เคร่งเครียดมีค่าใช้จ่ายสรารพัดไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถแล้วห้าแสนเหรียญนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่หากต้องจ่ายไปอีก30ปีโอเพื่อนมากกว่าล้านงั้นก็ไม่ใช่เงินกู้ห้าแสนสิครับแต่มันคือเงินกู้หนึ่งล้านที่ต้องจ่ายไปอีก30ปีถ้ารวมดอกเบีย้ยด้วยครับแต่ผมขออยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ทางการศึกษามันคือการพูดเกี่ยวกับใครคือคนที่คุณเชื่อถือ คุณได้ข้อมูลมาจากไหนระบบบอกว่าไปโรงเรียนได้รับปริญญาและถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะทำยังไงล่ะคุณก็ต้องไปกู้เพื่อการศึกษาผมกำลังมองให้ลึกเพื่อเริ่มต้นคำถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นรู้ไหมครับหนี้สินอันดับแรกสำหรับคนอายุน้อยทุกวันนี้คือเงินกู้เพื่อการศึกษาแล้วรัฐบาลก็พูดเสมอว่ามีปัญหาขนาดใหญ่กับเงินกู้เพื่อการศึกษาแต่รู้อะไรไหม สินทรัพย์อันดับหนึ่งในบัญชีงบดุลของสหรัฐอเมริกาคือเงินกู้เพื่อการศึกษานะครับจริงเหรอครับผมประหลาดใจสุดๆลองไป Google ดูคำว่าสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอันดับแรกในบัญชีงบดุลคือเงินกู้เพื่อการศึกษาในอีกด้านหนึ่งผู้คนก็พูดเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาระดับสูงความสำคัญที่ต้องกู้เพื่อให้ได้รับปริญญาและขณะเดียวกันมันคือสินทรัพย์อันดับแรกของประเทศ มันชุดรังผู้คนมากมายจากการซื้อบ้านจากการใช้ชีวิตจากการทำสิ่งต่างๆและลงทุนเงินของตัวเองขณะเดียวกันมันก็ช่วยให้รัฐบาลรวยด้วยมันคือชุดความคิดที่คุณต้องคิดให้ต่างออกไปบ้างและเริ่มต้นถามคำถามเกี่ยวกับสถานะทางสังคมต่อระบบต่อการที่สิ่งต่างๆเป็นไปและหากคุณเป็นเหมือนผมคุณก็จะไม่พอใจเหมือนกันนี่มันเรื่องบ้าอะไรทำไมผู้คนไม่ถูกสอนเรื่องเหล่านี้ ทำไมเราไม่ถูกสอนเรื่องการใช้เงินเพราะทุกวันนี้เราจ่ายเงินประมาณห้าหมื่นเหรียญต่อปีเพื่อให้ได้รับปริญญาดีๆแต่ปัจจุบัน YouTube ได้ทำให้การศึกษาไม่ถูกรวมสู่์เอาไว้และทุกอย่างก็ฟรีด้วยและคุณสามารถเรียนรู้กับใครก็ได้หากคุณไม่ชอบเสียงที่คุณได้ยินก็ติ๊กกากบาทปิดทิ้งแล้วก็ไปหาคนอื่นก็ได้มันไม่เสียงเงินแม้ซักเพนีเดียวคนที่ทำสิ่งที่เขาสอนอยู่จริงๆ และคุณเรียนได้สบายๆยอยู่ที่บ้านช่องของคุณได้สร้างแรงบันดาลใจที่ดีมากคุณสัมภาษณ์ผู้คนทำการค้นคว้าในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินคุณสัมภาษณ์ผู้คนระดับท็อปในเรื่องของบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีการลงทุนในหุ้นการซื้อขายหุ้นอสังหาริมทรัพย์การเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีหลากหลายเรื่องราวมากด้วยข้อมูลทั้งหลายที่คุณใช้ชีวิตที่ผ่านมาความผิดพลาดเกี่ยวกับการเงิน ความสำเร็จและภูมิปัญญาต่างๆที่เคยรู้มาสิ่งที่เคยทำสิ่งที่ไม่เคยทำหากคุณจะสามารถช่วยแบ่งปัน5สิ่งเกี่ยวกับการเงินที่เราสมควรถูกสอนในตอนที่อายุยังน้อยจากข้อมูลที่ดูเหมือนมีอยู่มากมายมหาศาลและน่าสับสนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับโลก NFT และคริปโตรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยอะไรคือสิ่งที่คุณหวังว่าจะมีคนสอนตั้งแต่คุณอายุ10ขวบถึง20ปี ขอสัก5าข้อนะครับที่เกี่ยวกับการเงินข้อแรกคุณต้องรู้ว่าเงินคืออะไรกันแน่เพราะเงินตามที่เรารู้จักคือการหลอกลวงแบงก์ดอลลร์ของเราเป็นแค่เศษกระดาษผมโตมาด้วยความคิดที่ว่าแบงก์ดอลลร์เป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์คุณอยากรักษาเงินพวกนี้เอาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดพอผมเริ่มอายุมากขึ้นจึงรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแบงก์ดอลลร์ของเราเป็นแค่เศษกระดาษ มันคือสกุลเงินเฟียตหมายถึงมันถูกปล่อยออกมาจากรัฐบาลและมูลค่าของมันถูกหนุนหลังโดยความเข้มแข็งของรัฐบาลเองตอนนี้พวกเราโชคดีที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่สุดเรามีกำลังทหารที่เข้มแข็งที่สุดเรามีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เราคงไม่อาจอยู่จุดสูงสุดได้ตลอดซึ่งเงินเฟอ้อก็คือเมื่อมูลค่าของเงินดอลลาร์ลดลง เงินดอลลาร์ที่เราหลายคนคิดอยากจะกักตุนเอาไว้มีหลายคนคิดว่าจะร่ำรวยจากการกักตุนเงินจากการออมเงินซึ่งที่จริงแล้วมันจะทำให้คุณยากจนต่อไปมันทำให้คุณจนลงทุกวันดังนั้นอย่างแรกที่คุณต้องเข้าใจก็คือคำว่าเงินคืออะไรกันแน่อย่างที่สองที่คุณต้องเข้าใจก็คือคนร่ำรวยทำงานเพื่ออะไรพวกเราส่วนใหญ่ถูกสอนให้หางานทำ และเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในองคอ์กรแต่คนร่ำรวยทำสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงพวกเขาทำงานเพื่อเป็นเจ้าขององคอ์กรเขาทำงานเพื่อบางคนที่เรียกว่าส่วนของผู้ถือหุน้นและเรื่องนี้ทำผมประหลาดใจมากเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานเพื่อรับเช็คเงินเดือนแต่เขาทำงานเพื่อเป็นเจ้าขององคอ์กรโดยวิธีการนี้เขาจะได้รับส่วนแบ่งของผลกำไรวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจเรื่องนี้นั่นก็คือ มีหลายคนที่มักจะมาบ่นในเรื่องที่ว่าพวกเขาหาเงินได้มากแค่ไหนและหวังว่าเจ้านายของฉันจะจ่ายให้มากกว่าเดิมหากคุณเริ่มที่จะเข้าใจระบบคุณจะเริ่มถามคำถามที่ถูกต้องเช่นในบริษัทขนาดใหญ่คุณต้องถามว่าพวกเขากำลังทำงานให้ใครพวกเขากำลังทำงานเพื่อดูแลพนักงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่อดูแลลูกค้าอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละครับ พวกเขาทำงานเพื่อดูแลคนกลุ่มเดียวคือกลุ่มของผู้ถือหุ้นนี่คือแนวคิดที่เรียกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผมเรียนเรื่องนี้ในโรงเรียนกฎหมายมันคือเหล่าผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายไม่ใช่ต่อพนักง,งานบริษัทไม่ใช่ต่อลูกค้าแต่เป็นต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทมันหมายถึงอะไรครับตัวอย่างง่ายๆก็คือคุณออกไปดินเนอร์กับแฟนหรือภรรยาของคุณ มันคือเดทนะครับแล้วคุณก็ได้รับข้อความจากหนึ่งในเพื่อนของคุณว่าเฮ้ hey, เรามาเล่นเกม f ฟอ t ไน t e กันเถอะคุณมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ต้องอยู่กับแฟนของคุณที่ต้องอยู่กับภรรยามันคือเวลาที่คุณได้รับมอบหมายให้อยู่กับพวกเธอหรือพวกเขาก็ได้แต่หากคุณออกไปเล่นเกมกับเพื่อนคุณได้เจอปัญหาแน่ใช่ไหมละ่ะและใครกันที่เป็นพันธมิตรของคุณด้วยหมายถึงผู้ถือหุ้นฝ่ายบริหาร CEO หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วสิ่งที่พวกเขาพยายามทำก็คือการทำงานเพื่อผลการประเมินมูลค่าของบริษัทให้สูงขึ้นเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะรู้เลยว่าทำไมมันถึงเกิดความไม่รงรอยการระหว่างสิ่งที่ผู้คนได้รับค่าจ้างและสิ่งที่ผู้คนอยากจะได้รับหากเข้าใจคุณจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำกับเรื่องของเงิน นั่นจึงเป็นสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คนร่ำรวยทำงานเพื่อเป็นเจ้าขององค์กรคุณต้องกลับมาถามว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้สัดส่วนของผู้ถือหุน้นนั่นคือคุณต้องทำงานเพื่อเป็นเจ้าขององค์กรด้วยหากคุณทำงานให้กับบริษัทมหาชนหมายความว่าคุณสามารถนำรายได้ของตัวเองเพื่อไปซื้อหุ้นของบริษัทบางทีเขาอาจจ่ายคุณด้วยสัดส่วนของผู้ถือหุน้นหรือในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้ นั่นคือสิ่งที่เราทำกับบริษัทของผมหรือหากบริษัทไม่ได้ทำแบบนั้นคุณก็ต้องเริ่มนำเงินที่คุณหามาได้เริ่มลงทุนในบริษัทที่คุณจะได้รับสัสดส่วนของผู้ถือหุ้นบางทีอาจเป็นหุ้นก็ได้บางทีอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้หลายอย่างแต่คุณต้องทำงานนี้ผ่านสัสดส่วนของผู้ถือหุ้นข้อที่สคุณต้องคิดให้ใหญ่กว่า ผมเติบโตมาด้วยความคิดที่ว่าใครก็ตามที่เป็นเหมือนผมคือคนที่มีผิวสีน้ำตาลคนที่มีผ้าโพกศีระะคนที่ไม่มีพ่อแม่เป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนสามารถออกไปและทำแบบนี้ได้เพราะผู้คนบอกว่าคนแบบผมเนี่ยทำไม่ได้หรอกพ่อแม่ก็บอกเช่นกันว่าผมทำไม่ได้หรอกเพราะผมไม่รู้จักนักลงทุนคนไหนมาก่อนแต่คุณต้องเป็นคนที่เริ่มต้นแบบเป็นขั้นแรก แล้วคุณก็จะได้เรียนรู้และเห็นขั้นตอนที่2เองเมื่อก้าวไปขั้นที่สองโอ้ผมสามารถลงทุนด้วยเงิน100เหรียญคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยเงินแสนหรือเงินล้านเริ่มต้นด้วย100เหรียญก็ได้เพราะมันมีแอป,ปในอินเทอร์เน็ตที่ทำให้มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากอะไรก็เป็นไปได้หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาคุณพูดภาษาอังกฤษเท่ากับคุณมีโอกาสมากกว่าใครในโลก คนจำนวนมากได้พากันเสี่ยงชีวิตเพื่อมาที่ประเทศนี้เพราะโอกาสที่นี่หากตัวคุณได้อยู่ที่นี่อยู่แล้วและสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณกับผมกำลังพูดกันอยู่นี้แล้วคุณก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทำมันได้คุณเหมือนได้รับพรเลยนะแล้วคุณทำยังไงกับมันละ่ะคุณต้องเริ่มต้นการเรียนรู้คุณต้องเริ่มต้นลงมือทาและสิ่งต่อไปที่คุณจะต้องทาเป็นข้อที่4ี่นะครับคือเข้าใจหลักคิดของการเป็นหนี้เพราะ เราใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมของผู้บริโภคและมันน่าสนใจที่มันเป็นไลฟส์สไตล์ของการชอบอวดฉันอยากจะอวดชีวิตในอินสตาแกรมฉันอยากอวดรถคันใหม่กระเป๋ากุชี่กระเป๋าชา Channel. แนลเรายึดติดในไลฟส์สไตล์บางอย่างในวิธีที่ทำให้คิดกันว่าฉันรวยแต่สิ่งที่คุณเป็นอยู่จริงๆคือกำลังถังแตกและทำให้คนอื่นๆร่ำรวยโดยการทำให้ตัวเองดูรวย คุณมีสิ่งของดีๆใช้มากมายแต่คุณเองกลับถังแตกเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์แบบนั้นคุณคือสาเหตุที่ทำให้กุชชี่ลุยวิตตองชาแนลทำเงินได้อย่างมากมายแต่ทำให้ตัวเองถังแตกต่อไปคนร่ำรวยที่สุดในโลกบางทีอาจจะเป็นอันดับสองหรือไม่ก็อันดับ3นะครับเขาคือซ e o ของหลุยวิตตองเขาคือเบอร์า a r ดอาร์โนถามว่าทำไมเขาถึงขึ้นไปถึงขั้นนั้นได้ ก็เพราะทุกๆคนอยากดูรวยใครๆก็อยากได้หลุยวิตตองที่ผมเห็นโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยในปี2021แต่สินค้าประเภทหรูหราได้ทำลายสถิติยอดขายในปี2021จริงเหรอครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็รัฐบาลแจกเงินเพื่อกระตุ้นการซื้อคนที่มีเงินสดในมือบางคนเก็บเงินไว้บางคนใช้จ่ายนี่บางคนนำเงินไปลงทุน แต่มีคนจำนวนมากมายที่นำเงินไปซื้อกุชชี่ลุยวิตตองคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจที่คนสูญเสียงานและไม่มีความแน่นอนในอนาคตคุณคิดว่าผู้คนจะออมเงินหรือลงทุนไม่ใช่ออกไปใช้เงินซื้อสินค้าที่หรูหราโดยเฉพาะในตอนที่คุณไม่สามารถออกไปข้างนอกเพื่ออวดใครได้ด้วยเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องออกไปข้างนอกอีกแล้วล่ะครับคุณสามารถทำได้ในโซเชียลมีเดียและถ้าคุณไม่มีเงินสดผู้คนก็จะยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อมัน และมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะมีสิ่งที่เรียกกันว่าเอาไปก่อนผ่อนทีหลังและเป็นหนึ่งในอุตสาหการรมที่เติบโตเร็วที่สุดที่จริงผมรักในเทคโนโลยีของการเงินนะแต่มันทำให้ผมปวดใจเพราะผมได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเอาไปก่อนผ่อนทีหลังนี่แหละมันหมายความว่าอะไรมันคือผมสามารถออกไปซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องการยังไม่ต้องจ่ายในวันนี้แต่ทยอยจ่ายภายในสเดือนและหากผมไม่ทำตามนั้น ผมจะโดนดอกเบี้ย25%และถ้าคุณอายุ18เอาเป็นว่า21ปีก็แล้วกันผมจะให้เงินคุณ6,500เหรียญแล้วคุณไม่ต้องใส่เงินเพิ่มแม้สักพนีเดียวเลยนะเอาแค่6,500เหรียญน,นี่แหละไปลงทุนหากคุณได้ผลตอบแทน18%ในตอนที่คุณกเกษียณจากการทำงานตอนอายุ65เดาดูซิเมื่อคุณไปดูที่พอร์ตการลงทุนคุณจะพบเงิน11ล้านเหรียญอยู่ในนั้นแล้วทุกคนก็ถามว่า คุณจะหาผลตอบแทน18%มาจากที่ไหนแต่รู้อะไรไหมบริษัทบัตรเครดิตท,ทำแบบนี้ทุกๆวันยอด6,500เหรียญที่ว่าคือค่าเฉลี่ยของหนี้บัตรเครดิตในทุกครัวเรือนซึ่งคุณจ่ายให้กับบริษัทเหล่านี้18หรือ20หรือ25%ต่อปีก็เลยเป็นพวกเขาที่ร่ำรวยไม่ใช่คุณมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนยอมเป็นหนี้เพื่อการซื้อในสิ่งของที่นอกจากคุณจะเสียเงินแล้ว คุณยังต้องจ่ายดอกเบี้ยมันอีกด้วยซึ่งมันทําให้คนอื่นล่ํารวยมันไม่เหลือเงินในกระเป๋าที่ทําให้คุณรวยเลยคุณต้องทําลายกรอบความคิดพวกนี้ดังนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องของหนี้สินสิน,นะครับแล้วผู้คนจะรู้สึกสบายใจและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้สินได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นการกําจัดหนี้สินที่ไม่ได้สนับสนุนการเติบโตทางการเงินอย่างแรกก็คือจงอย่าผ่อนอะไรก็ตามที่ไม่ได้มอบผลตอบแทนให้กับคุณยกตัวอย่าง่อยครับ มันเป็นกุชชี่การไปเที่ยวรถยนต์คันใหม่หยุดพอนกับอะไรที่ไม่ตอบแทนคุณแล้วผู้คนจะไม่ชอบในเวลาที่ผมพูดถึงรถแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนะผมจะซื้อรถได้ยังไงถ้าไม่ผนะ่อนน่ะจงอย่าซื้อรถราคาแสนเหรียญจนกว่าคุณจะมีเงินในธนาคารที่มากพอหรือมากกว่านั้นที่จะซื้อได้งั้นก็ซื้อรถมือสองราคา6กพัเหรียญแทนแบบนั้นเลยครับซื้อรถมือสองรถที่สภาพดีด้วยเงินสด แล้วขับต่อไปอีกสัก10ปีใช่ครับครั้งแรกที่ผมสามารถหาเงินได้1ล้านเหรียญต่อปีรถของผมมีมูลค่าแค่500เหรียญพนักงานของผมมีรถที่ดีกว่าผมซะอีกของผมราคา4,000ันเหรียญใน5ปีแรกที่อาศัยใน LA ครับมันเป็นรถยนต์ในปี1997ที่ราคา4,000เหรียญผมว่ามันเป็นรถที่สะดวกสบายดีมันช่วยพาผมจากจุด A ไปจุด B โดยไม่จำเป็นต้องฉูดฉาดอะไรใช่ใช ผมก็ยังคงขับรถราคา500เหรียญคันนั้นอยู่เลยมันคือคันที่อยู่กับผมในตอนที่เริ่มต้นทำเงินได้รู้ไหมครับในวัฒนธรรมของผมของคนปัญจาบผู้คนต้องการลงเงินไปกับรถยนต์พวกเขาอยากที่จะดูดีแล้วเมื่อตอนอายุ1 7 1 8ผมเริ่มทำเงินได้เล็กๆน้อยๆอย,อยแล้วผมก็ทำงานเสริมสิ่งแรกที่ผมทำก็คือใส่ล้อแม็กให้กับรถติดเครื่องประดับเปลี่ยนเครื่องเสียงติดลำโพงใหม่ในกระโปรงหลัง มีแสงวิบวับรอบคันสะท้อนแสงอะไรแบบนั้นด้วยรถที่ผมมีคือโตโยต้าและสิ่งต่อมาที่ผมทำก็คือโทรไปบอกญาติว่าผมมีเงินอยู่สามพันในธนาคารและผมอยากใส่ประตูรถลัมโบกินีในรถโตโยต้าญาติผมตอบว่าไงรู้ไหมครับไอ้โง่เอ้ยอย่าทำแบบนั้นนะเขาคุยกับผม20นาทีเพื่อโน้มน้าวไม่ให้ทาแบบนั้นโชคดีที่ผมไม่ได้ทาแบบนั้นจริงๆผมดีใจที่ไม่ได้ทาแบบนั้นด้วย นั่นแหะครับคือสิ่งที่ผมต้องใช้เงินผมดูดีรถดูดีนั่นคือที่ที่เงินของผมถูกใช้ไปในวันที่ผมมีเงิน1,000เหรียญในธนาคารผมจะไปหาซื้อนาฬิกามูลค่า1,000เหรียด้วยตอนนั้นผมอายุ18อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงผมอยากดูดีจากนั้นก็เริ่มต้นอ่านหนังสือการเงินแล้วชุดความคิดของผมก็เปลี่ยนไปอย่างทันทีมันเหมือนผมเปลี่ยนจากขั้วโลกหนึ่งมาเป็นอีกขั้วโลกหนึ่ง ผมไม่อยากจ่ายเงินแม้สักเพนีเดียวกับอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อมาผมก็ออมเงินไว้ให้มากที่สุดลงทุนให้มากที่สุดพยายามสร้างธุรกิจไปเรียนหนังสือทำธุรกิจปล่อยเช่าบ้านผมรู้สึกว่าจะไม่ทาความผิดพลาดแบบเดิมอีกแล้วผมต้องทลายชุดความคิดพวกนี้ครั้งแรกที่ผมสามารถทำเงินได้หนึ่งแสนเหรียญต่อปีผมพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ราคา400เหรียญต่อเดือน นี่รวมทั้งค่าน้ำค่าไฟเคเบิ้ลทีวีค่าแก๊สค่าอินเทอร์เนต็ตแล้วนะ <S <S> <S เหตุผลก็คือผมไม่มีห้องหรอกผมนอนในห้องนั่งเล่นมีผมเล็กๆที่ผมจะต้องลากมาปูในห้องนั่งเล่นทุกคืนเพื่อนอนหลับและตื่นขึ้นจากนั้นก็ม้วนมันกลับแล้วเอาไปเก็บเพราะผมรู้เรื่องพลังแห่งเงินที่เพิ่มขึ้นผมรู้ว่าถ้าเราเอาเงินไปลงกับสินทรัพย์ที่ถูกต้องผมรู้สึกว่านี่คือเวลาแห่งการสร้าง ก่อนหน้านี้ผมผลาญเงินไปกับสิ่งของต่างๆที่ไปทําให้คนอื่นร่ํารวยก่อนหน้านี้ผมทําแบบนั้นแต่นับจากนี้ผมจะทําให้ตัวเองรวยขึ้นแทนคุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรคุ้มค่าที่จะใช้จ่ายเงินออกไปและอะไรไม่ใช่จากนั้นถ้าคุณมีหนี้คุณก็ต้องหากลยุทธ์มาใช้เพื่อจ่ายมันให้หมดโดยเร็วที่สุดหากคุณมีหนี้บัตรเครดิตจํานวนมากสิ่งแรกที่ทําได้คือลองโทรไปหาบริษัทนั้น ลองสอบถามดูสิมีทางเป็นไปได้ไหมที่เขาจะช่วยลดหนี้ให้บ้างลองดูซิว่าเขาจะช่วยร่วมมือกับคุณไหมคุณบอกเขาว่าผมมีหนี้อยู่ 10, หนึ่งหมื่นเหรียญผมคงไม่มีทางจ่ายหมดแน่มันยากมากเอาเป็นว่าคุณจะร่วมมือกับผมไหมผมขอให้คุณลดให้สัก5,000ันเหรียญก็แล้วกันแล้วผมจะทำงานมาจ่ายให้หมดคุณเริ่มต้นทํางานกับเขาแล้วลองดูสิสามารถทำอะไรได้บ้าง คุณอาจพิจารณาโยกย้ายเงินบางส่วนไปยังบัตรเครดิตแบบ APR แบบ0%หากคุณมีเวลา12-18เดือนเพื่อที่จะทำแบบนั้นได้คุณก็เริ่มต้นลุกแล้วและต้องฉลาดสักหน่อยอยากกลับไปใช้วิธีชีวิตแบบเดิมเริ่มจ่ายหนี้ให้เร็วยิ่งขึ้นหยุดใช้จ่ายเงินออกไปด้วยวิธีการแบบนั้นคุณสามารถจ่ายหนี้สินได้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และคุณจะทำงานเพื่อหาเงินมากขึ้น คุณใช้ชีวิตตามรูปแบบเดิมก็ได้นะหรืออาจจะเล็กลงกว่าเดิมแล้วก็หาเงินให้มากขึ้นนําไปจ่ายหนี้โดวยวิธีการแบบนี้คุณก็เริ่มต้นสร้างรากฐานที่ต่อมาจะกลายเป็นการสร้างตึกที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณต้องลุกให้มากขึ้นคุณคิดว่าเราควรหาหนี้บ้างไหมหนี่ประเภทที่ถูกต้องนะครับเรามีหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินกู้การศึกษาการซื้อรถแล้วเป็นหนี้ พวกเหล่านี้ตามที่ผมเข้าใจคือมันไม่ช่วยอนาคตทางการเงินของคุณเลยแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเวลาที่เหมาะหรือมีเวลาอะไรที่เหมาะสมบ้างที่เราควรนําเงินออกมาและใช้จ่ายเงินที่เป็นดอกเบี้ยของเงินนั้นมันแล้วแต่เลยนะหากสิ่งเหล่านั้นจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนมาได้และคุณสามารถบริหารหนี้สินมันก็ไม่เป็นไรเลยแต่มันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนคนบางคนบริหารหนี้สินไม่ได้คนบางคนบริหา,ารหาการลงทุนไม่ได้ คนบางคนบริหารธุรกิจก็ไม่ได้หากคุณไม่ใช่คนประเภทเจ้าของธุรกิจหรือนักลงทุนและคุณไม่ชอบดูตัวเลขคุณไม่ชอบการบริหารคุณไม่ชอบการทำให้มันเติบโตขึ้นก็จงออกให้ห่างซะคุณอาจมีหนี้จากการซื้อบ้านซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแต่หากคุณเป็นคนประเภทเจ้าของธุรกิจตอนนี้หากคุณกำลังจะมีหนี้สินจงมีหนี้สินที่จะสร้างรายได้กลับคืนมาให้แก่คุณ อะไรก็ตามที่ช่วยทําให้คุณมีเงินมากขึ้นคุณมีหนี้สินไหมครับในตอนนี้ตอนนี้ผมไม่มีครับผมมีคนที่จ่ายเงินกู้ให้แก่ผมแต่ผมไม่มีหนี้ผมเคยผ่านเวลาช่วงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แต่ในตอนนี้ผมจ่ายมันหมดแล้วผมไม่มีหนี้อสังหาริมทรัพย์เหตุผลก็คือผมรอคอยโอกาสที่ถูกต้องผมคงจะมีหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตละครับแค่รอโอกาสที่ใช่ เพราะตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ก็จ่ายหมดเรียบร้อยคุณจ่ายหมดแล้วเหรอครับคุณมีอสังหาริมทรัพย์กี่ที่กันแน่ครับก็ราวๆโหลหนึง่งแต่ตอนนี้ผมกําลังรอโอกาสที่ใช่อยู่ทุกอย่างจ่ายครบหมดแล้วตอนนี้ก็มีกระแสงเงินสดที่ไหลเข้ามาห้องที่ผมซื้อมาแ0 0อเหรียญผมได้ค่าเช่า850เหรียญต่อเดือนห้องที่ราคา800ทําเงินให้คุณ850เหรียญต่อเดือนไม่มีอะไรต้องจ่ายอีกแล้วเหรอครับ คุณยังคงต้องจ่ายภาษีที่พักอาศัยประกันค่าซ่อมบำรุงและค่าธรรมเนียมการบริหารแต่ผมไม่มีหนี้กับห้องนี้ถ้าต้องขายห้องนี้จะราคาเท่าไหร่ครับน่าจะราวๆแสนหรือแสนสองพันเหรียญมั้งครับผมก็ไม่รู้ราคาที่แน่ชัดไม่เลวเลยใช่ไหมสำหรับผมมันบ้ามากเลยตอนที่ผมเสื้อสังหาริมทรัพย์ผมไม่เคยมองเลยว่ามันจะขายได้ราคาเท่าไหร่กันแน่ผมแค่ดูเพียงอย่างเดียวนั่นคือกระแสงเงินสด และนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่นำผู้คนไปสู่ปัญหามากมายในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เมื่อคุณซื้อมันด้วยหวังว่าจะขายออกไปในราคาที่สูงกว่าตอนซื้อและหักสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนคุณแย่แน่ๆสำหรับผมผมดูเพียงเรื่องเดียวมันคือเรื่องของกระแสเงินสดและพื้นที่แถวนั้นจะมีการเติบโตบ้างไหมผมดูว่าจะมีธุรกิจอะไรที่เคลื่อนออกจากตรงนั้นต่อไปได้และที่ไหนที่เงินจะเคลื่อนไป นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากลงทุนหากสินทรัพย์ราคาสูงขึ้นก็ดีแต่ถ้ามันราคาตกลงก็ไม่เป็นไรผมยังได้ค่าเช่าซึ่งมันช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผมคุณมีเป้าหมายอะไรกับทั้งอสังหาริมทรัพย์พวกนี้หรือเปล่าครับมันเป็นโอกาสหรือแผนการสําหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรแบบนั้นใช่มันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าเดิมผมกําลังมองหาโอกาสดีๆแต่สิ่งที่ผมกําลังโฟกัสในตอนนี้ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เหมือนเมื่อก่อนแล้ว สอสปีก่อนหน้าผมลงทุนอย่างหนักในอสังหาริมทรัพย์ผมทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วและมีโอกาสมากมายอยู่ที่นั่นผมซื้อในปี2021แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยในปี2022สิ่งที่ผมโฟกัสในตอนนี้คือการสร้างธุรกิจเพราะผมเห็นโอกาสที่ใหญ่กว่าอสังหาริมทรัพย์ผมยังคงอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ไม่ได้เป็นในแบบเดิมแล้วเพราะคุณสามารถมีไรายได้มากขึ้นกับการทำธุรกิจ หากคุณให้ความใส่ใจและใส่เงินลงไปเพื่อการไปสู่การสร้างทีมรวมทั้งเทคโนโลยีกับทรัพยากรด้วยสิ่งเหล่านี้มันสนุกมากกว่านะครับเพราะมันมีการเคลื่อนไหวที่มากกว่าและเมื่อมันใหญ่พอผมก็อาจจะกลับไปอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาผมออกห่างจากมันและเปลี่ยนผ่านมาเป็นทางธุรกิจเพราะมันสนุกกว่าที่ผมเข้าใจก็คือคุณบอกไว้สี่อย่างแล้วที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน แล้วข้อที่5ที่คุณหวังว่าคนจะได้เรียนรู้คนที่อายุ10ขวบถึง20ปีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคืออะไรครับคุณต้องยินยอมที่จะทําผิดพลาดบ้างเสี่ยงที่จะเริ่มต้นบ้างข้อนี้มันยากนะครับและมันดูเรียบง่ายมากแต่ก็มีหลายคนที่ผมรู้จักพวกเขาลังเลที่จะเริ่มลงทุนในครั้งแรกแล้วถ้าฉันเกิดทําอะไรพลาดขึ้นมาล่ะถ้าการลงทุนเกิดตกต่ําขึ้นมาล่ะมันจะเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยครับใช่ แต่มันจะช่วยคุณเรียนรู้ขึ้นทุกครั้งมันคือการเรียนรู้และคุณต้องเต็มใจที่จะทดลองสิ่งต่างๆเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะติดอยู่ในเกมที่เรียกว่าเกมแล้วถ้าแล้วถ้าฉันสูญเงินละ่ะแล้วถ้ามันไม่เวิร์กล่ะแล้วถ้ามันเกิดราคาสูงขึ้นมาละ่ะแล้วถ้าคุณได้รับการเรียนรู้ละ่ะผมทำความผิดพลาดมามากมายผมทำช่อง YouTube เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ผมเคยผ่านมา สัญญา,าสังหาริมทรัพย์ที่เลวร้ายที่สุดมันคือการซื้อครั้งที่สมของผมมันคือบ้านในเมืองดีทรอยต์และผมทำทุกความผิดพลาดเท่าที่สามารถทำได้เลยตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัยผมไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผมหมายความว่าผมซื้อทรัพย์สินและผมซื้อก็แค่เพราะผู้รับเหมาเป็นคนมาบอกว่าเราจะสามารถทำเงินได้อย่างมากมาย แล้วก็จะสามารถปล่อยเช่าและขายต่อก็ได้หากต้องการเขาพูดขนาดที่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการตรวจบ้านด้วยคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เวลาที่ซื้อบ้านผมจะให้คนมาตรวจบ้านดูสัญญาทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าจะมีบุคคลที่สมอันเป็นอิสระเพื่อมาบอกว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างไม่ว่าจะเป็นที่ฐานรากระบบน้ำอะไรก็ได้ในสินทรัพย์นั้น เพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรผู้รับเหมาเป็นคนบอกผมว่าไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกไม่ต้องกังวลไม่จำเป็นเลยเขาดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและเขาก็เป็นผู้รับเหมาซะด้วยผมเลยคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าตัวเองกำลังพูดเรื่องอะไรเขาบอกว่าขอแค่ผมจ่าย5,500เหรียญเขาจะทำให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ตัวนี้จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นอย่างดี ผมบอกโอเคงั้นก็ได้เลยผมตกลงซื้อและให้เช็คเขาไปครึ่งหนึ่งน่าจะประมาณ2,500หรือ3,000เหรียญน,นี่แหละอะไรประมาณนั้นแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมามันไม่มีการเริ่มทำอะไรเลย2ส,สัปดาห์ผ่านไปเขาก็ยังไม่ทำอะไรผมก็เลยโทรไปหาหมอนั่นบอกว่าเฮ้ hey, เพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่ามันจะเรียบร้อยใน2ส,สัปดาห์ซะอีก นี่ผ่านไปตั้งสองสัปดาห์แล้วคุณยังไม่ซื้อของอะไรมาลงที่บ้านเลยเขาอธิบายว่าติดนู่นนี่นั่นสารพัดจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกสองสัปดาห์เขาจึงเริ่มซื้อของเข้ามาแล้วก็ทาสีผนังด้านหนึ่งแล้วก็ทำแค่นั้นเองผมโกรธมากเพราะทุกวันที่ผ่านไปสินทรัพย์ที่ไม่ได้ถูกเช่ามันหมายถึงการสูญเสียเงินแต่เขาก็ยังไม่ทำอะไรอีก สสัปดาห์ต่อมาผมเลยถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องจัดการทุกอย่างได้แล้วสิผ่านไปตามสัญญา6สัปดาห์แล้วนะแล้วคุณก็ทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างคุณเอาแต่กีดการผมออกไปคุณเอาเงินไปแล้วนี่แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพื่อย่อเรื่องทั้งหลายให้สั้นเข้าสรุปก็คือตัวเขามีปัญหาเรื่องเงินแล้วสุดท้ายก็ทิ้งงานไปนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เขาอยากให้ผมทำสัญญา เพราะเขาอยากได้เงินสดเพื่อไปหมุนแล้วตอนนั้นเองผมก็มีสินทรัพย์ตัวอื่นที่มีคนมาทำงานให้เขาคือผู้จัดการและเขาก็มีปัญหาในทรัพย์สินของผมเป็นเขาเองนั่นแหละที่เป็นต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในทรัพย์สินที่ผมมีผมเลยคิดว่าในเมื่อเขาเป็นต้นเหตุของปัญหาที่นั่นงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าคุณจะมาทำงานที่สินทรัพย์ที่โดนทิ้งงานแล้วคุณเองก็ต้องการที่พัก คุณต้องการบ้านที่อาศัยงั้นคุณไปพักฟรีๆเลยแล้วกันรวมทั้งให้ทำบ้านให้กับผมด้วยเขาตอบว่าโอเคผมเลยคิดว่าสบายละผมหาคนมาทำบ้านได้แล้วเขาจะอยู่ที่นั่นคอยดูแลสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะทำให้ผมเสียเงินน้อยลงแล้วพอเขาไปอยู่เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมให้ผมไปเปิดบัญชีเครดิตที่โฮมเด e p โป เขาจะได้ไปที่นั่นเพื่อซื้อของและจัดการบ้านให้เรียบร้อยผมก็บอกว่าโอเคแล้วผมก็ไปเปิดเครดิตที่นั่นเขาก็เป็นฝ่ายออกไปซื้อของแต่แล้วของที่ได้มากลับไม่ใช่เอามาทําที่บ้านของผมนะเขาเอาไปทําที่บ้านของคนอื่นผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณใช้เงินผมไปทํางานให้บ้านของคนอื่นเพื่อทํากําไรสองทางเนี่ยนะคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่า แล้วคุณก็มีหมาที่ไม่ดูแลมันถ่ายไปทั่วบ้านของผมแล้วคุณก็ไม่ดูแลอะไรเลยแล้วผมจะต้องทำยังไงให้คนคนหนึ่งออกจากบ้านได้ละ่ะผมได้กลายเป็นเหยื่อของสินทรัพย์ตัวเองเฉยเลยมันไม่มีสัญญาเช่าซะด้วยซ้ำในแง่ของกฎหมายเราจะทำให้ใครออกจากบ้านได้ยังไงกันผมเลยต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะทำให้หมอนั่นออกจากบ้านได้สินทรัพย์ของผมเองแท้ แต่มันถูกทำลายไปเลยนะมีก้อนอึก้อนอึเล็กๆทั่วบ้านเต็มไปหมดเขาทำมันเสียหายไม่ดูแลอะไรสักอย่างมันเหมือนกับว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่จากจุดที่ติดลบเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินตอนที่เริ่มต้นซ่อมแซมผมต้องทำสัญญาที่ได้รับการรับรองซึ่งใช้เวลาหลายเดือนมากและผู้ซ่อมแซมก็อยากได้เงินหนึ่งื่นเหรียญเป็นอย่างน้อยเพื่อเริ่มการบูรณะบ้าน พอลงลึกไปในตัวบ้านเราก็พบปัญหาต่อด้วยปัญหาและปัญหาอีกเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นบ้านก็พร้อมปล่อยเช่าแล้วทุกคนก็บอกตรงกันว่าไม่ต้องไปลงทะเบียนบ้านหลังนี้กับเมืองดีทรอยต์ว่าเป็นบ้านเช่าเพราะไม่มีใครเขาทำแบบนั้นกันแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หลังปี2008ดีทรอยต์ได้ล้มละลายพวกเขามีปัญหาของตัวเองแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมผมชอบเล่นตามกฎ ผมบอกว่าผมจะขอลงทะเบียนว่าเป็นบ้านเช่าและพอได้รับการอนุมัติแล้วพวกเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ของเขาเพื่อมาตรวจสอบบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างโอเคพอเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าผมต้องการยกบ้านขึ้นผมก็งงเขาพูดว่าอะไรนะยกบ้านขึ้นเหรอเขาบอกก็เอาบ้านยกขึ้นไงผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณทำแบบนั้นได้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาทำได้ แต่มันก็จะราคาสูงมากผมยกบ้านขึ้นแล้วเราก็เปิดระบบน้ำดูสิ่งที่เกิดก็คือน้ำไม่ได้ไหลไปสู่ท่อน้ำทิ้งหลักของเมืองเห็นได้ชัดเลยว่ามีใครบางคนที่เคยอยู่ที่นี่เทป,ปูนคอนกรีตลงไปยังท่อหลักและเพื่อให้บ้านทำงานได้เราต้องทุบป,ปูนซีมเมนต์ที่ชั้นใต้ดินเพื่อเอาท่อน้ำออกและใส่ท่อน้ำเข้าไปใหม่ แล้วก็มีผู้ตรวจสอบอีกคนหนึ่งเห็นไม่ตรงกันเขาบอกว่าเราต้องมีสายไฟแนวดิ่ง10ฟุตซึ่งเราก็ทำแบบนั้นแล้วคนต่อไปก็มาบอกว่าทำไมเป็น10ฟุตละ่ะเราต้องใช้13ฟุตเท่านั้นเราก็อา้าวคนแรกบอก10พวกเขาก็เริ่มทะเลาะกันแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินให้ผู้มาตรวจสอบกลับมาที่บ้านอยู่ตลอดนอกจากนั้นเขายังคิดเงินผมทุกอย่างเพื่อเป็นค่าขออนุญาต หากผมอยากทาสีขอบหน้าต่างนั่นราคา100เหรียญมันคือค่าขออนุญาตแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนเครื่องจับควันมันก็ราคา75เหรียญแล้วมันก็ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอยู่หลายเดือนในที่สุดแล้วเราก็ได้รับการอนุมัติบอกเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำผมปวดหัวที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ได้ผู้เช่าที่มาเช่าบ้านที่ได้สิทธินั้นสัทีแต่แล้วผู้ตรวจสอบก็กลับมาอีก โดยที่ไม่บอกเราล่วงหน้าเขากลับไปที่บ้านทั้งๆท,ที่เราได้รับสิทธิทสมบูรณ์แล้วเขาไม่มีเหตุผลอันใดที่จะกลับไปเลยเขาไปเคาะประตูและเราเองก็ไม่รู้เพราะผู้เช่าทำงานคอยดูแลเด็กชั่วคราวที่บ้านหลังนั้นแล้วผู้ตรวจสอบก็ได้เห็นว่าผู้เช่าทำงานเฝ้าเด็กแบบผิดกฎหมายเขาแจ้งเราว่าให้ไล่ผู้เช่าคนนี้ออกไปซะ แล้วเราก็ต้องมาเริ่มกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกรอบที่จุดนี้เองผมบอกว่าขายขายไปเถอะผมปวดหัวมามากพอแล้วนั่นคือครั้งเดียวนะครับที่ผมสูญเงินแต่ผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายมันคือค่าเรียนรู้ของผมคุณต้องเต็มใจที่จะทำสิ่งผิดพลาดแล้วต่อมาก็เติบโตจากความผิดพลาดนั้นจงไปต่อเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกตัวเองเสมอก็คือ มีนักลงทุนหลายคนที่มีเป็นพันๆยูนิตยอมไม่มีทางเลยที่เขาจะจัดการมันได้เพียงคนเดียวเขาจึงมีทีมงานผมจึงต้องหาวิธีที่จะทำแบบนั้นบ้างและนั่นก็คือทางเดียวที่ผมจะผ่านมันไปได้ผมคิดว่าคนคงไม่รู้ว่าการลงทุนเป็นเหมือนกีฬาที่ต้องปะทะกันมันรู้สึกเหมือนคุณถูกต่อยที่ท้องต่อยที่หน้าต่อยที่ชายโครงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนที่คุณทําไปเกือบปีกับหนึ่งสินทรัพย์เท่านั้นถ้าเกิดมันเป็นสินทรัพย์ตัวแรกที่สุดของคุณละ่ะคุณอาจพูดว่าช่างอาสังหาริมทรัพย์มันเถอะฉันไม่เอาอีกแล้วฉันสูญเงินไปหมดฉันจะกลับไปทําอะไรที่ปลอดภัยและมั่นคงกว่าซึ่งฉันรู้จักดีแล้วมันก็ไม่ชกที่ปากฉันทุกๆวันด้วยที่ไม่ต้องมีค่าปรับค่าธรรมเนียมหรือค่าอะไรก็ตามที่อาจเป็นไปได้ผู้คนต้องเข้าใจว่า มันเป็นสิ่งที่เสี่ยงผมสูญเงินไปมากแล้วก็ได้เงินกลับมามากและเสียมันไปอีกมันไม่เคยรู้สึกดีในตอนที่เสียเงินเลยมันส่งผลทางอารมณ์ทางจิตวิทยามันจะป่วนคุณได้หากคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้ทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณในการทำความเข้าใจที่ว่ามันไม่ได้รู้สึกดีหรอกนะจากเงินหลักแสนเหรียญกลายเป็นศูนย์ได้ในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งมีบางคนก็เป็นแบบนั้น ทั้งเกิดจากตลาดหุ้นหรืออย่างอื่นๆปีก่อนก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิ่งใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้คริปโตมูลค่าสูงขึ้นหรือต่ำลงมันคือการสูงต่ำทางจิตวิทยาที่ใหญ่หลวงมากหากคุณไม่เตรียมตัวด้วยความพร้อมว่าแต่คุณมีการเตรียมตัวทางจิตวิทยาจิตใจและอารมณ์เพื่อการเตรียมพร้อมต่อความผันผวนที่จูๆ่ๆเงินคุณพุ่งสูงไปสิบเท่า แล้ว3มเดือนต่อมาก็กลายเป็นติดลบไปเป็นแสนหรือเป็นล้านเหรียญภายในไม่กี่สัปดาห์ได้ตกลงแล้วคุณเตรียมพร้อมยังไงครับในทางจิตวิทยามันจะพาไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนไม่ได้สำคัญมากไปกว่าวิธีการลงทุนทั่วไปหรอกครับและมันจริงมากๆเมื่อนำไปสู่ตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องยากแต่มีความแตกต่างระหว่างอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น ซึ่งสิ่งนั้นก็คือสมมุติว่าคุณซื้อบ้านมาราคา2องแสนเหรียญมันจะไม่ลดลงเหลือศูนย์ในสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าหรืออาจไม่มีวันนั้นเลยเพราะคุณมีทั้งที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างแต่ในตลาดหุ้นมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคุณได้ลงทุนในหุ้นบ้างไหมครับผมลงทุน5อย่างมีอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นบริษัทสตาร์ทอัพคริปโตเคเรนซีและทองคำจริง ที่คุณเพิ่งพูดไปคือการเรียงลำดับจากมูลค่ามากไปหาน้อยของสิ่งที่คุณลงทุนหรือเปล่าครับคล้ายๆแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วบริษัทสตาร์ทอัพเป็นอันดับหนึ่งและผมก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพอื่นๆอีกด้วยจากนั้นก็เป็นไปตามลำดับนะครับแต่เฉพาะในตลาดหุ้นมันคือการลงทุนที่มีสภาพคล่องหมายความว่าคุณซื้อขายมันได้ง่ายจนมันกลายเป็นเกมจิตวิทยาที่ใหญ่มากๆเพราะทุกๆวัน ผู้คนจะคอยเฝ้าดูแต่จอหุ้นวันนี้ได้วันนี้เสียโอ้ยแบบนั้นล่ะครับวันนี้เทสลาเป็นยังไงบ้างขึ้นสองเหรียญลงไปสี่เหรียญมันสูบพลังคุณได้เลยนะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนคงถูกดูดกลงไปสู่สนามแข่งหนูและเสพติดมันตอนที่ผมเริ่มต้นในตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันผมแบบว่าว้าวสนุกจังแฮะมันน่าตื่นเต้นโอ้พระเจ้า มันก็เลยกลายเป็นเหมือนยาที่เสพติดผมลงทุนแบบ Day t r a รดนะครับในตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงซัมเมอร์พอตื่นนอนขึ้นมาผมก็ทําเพียงอย่างเดียวเลยก่อนตลาดจะเปิดในแต่ละวันผมอ่านชาร์ตผมจะเทรดเพน n ีสต็อกหรือวางแผนอะไรต่างๆบางวันผมทําเงินได้เป็นพันเหรียญแล้วอีกวันก็เสียไปพันเหรียญเมื่อซัมเมอร์จบลงผมไม่คิดว่าตัวเองทําเงินได้เลยนะครับ แล้วตอนนั้นเองผมก็รู้ว่านี่คงจะไม่เหมาะกับผมแน่ๆเพราะผมติดมันมากผมติดมันตลอดเวลาคอยเฝ้าดูแต่ตัวเลขขึ้นขึ้นลงลง,ลงดูอักษรย่อหุ้นดูฟอร์มต่างๆเอาละ่ะอย่างแรกที่คุณต้องเข้าใจก็คือจิตวิทยานั้นสำคัญเพราะผมเข้าใจตัวเองว่าผมไม่ใช่เทรดเดอร์ผมไม่ชอบขายแต่ผมชอบการลงทุนในระยะยาวหมายความว่ายังไง เมื่อพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนมันมีอยู่2แบบครับมันมีกลยุทธ์แบบ Active และแบบพ s s ซีฟขอเริ่มต้นด้วยแบบ Passive ก่อนเพราะมันง่ายต่อการทำความเข้าใจมันคือทุกๆเดือนผมจะลงทุนแบบต่อเนื่องในหุ้นทองคำจริงและคริปโตเคอเรนซีหมายความว่าไงมันคือการจ่ายไปแบบอัตโนมัติตลอดไปคุณทำแบบแตัชนีกองทุนรวมหรืออะไรไหมครับ ผมลงทุนในหุ้น ETF เพราะ ETF ทำให้ผมเข้าสู่ SP 500ซึ่ง SP 500ก็คือ500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นมันคือการเล่นกับมูลค่าที่ปลอดภัยผมมี ETF ที่นำไปสู่บริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างนวัตกรรมที่กำลังเติบโตเพราะผมชอบพื้นที่พวกนั้นมันเสี่ยงกว่าแต่ก็มีแนวโน้มที่จะพลิกผันราคาเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงก็ได้ แล้วผมก็ยังมี ETF ที่นำไปสู่ตลาดเกิดใหม่ซึ่งคือตลาดต่างประเทศอย่างจีนอินเดียเกาหลีบราซิลประเทศที่กำลังขึ้นมาเพื่อสร้างการกระจายความเสี่ยงไม่ใช่แค่กับบริษัทนะครับแต่เป็นเงินดอลล่าร์เพื่อให้เกิดการป้องกันทุกสัปดาห์เงินจะออกจากบัญชีผมและลงทุนใน ETF ที่แตกต่างกันไปผมไม่สนหรอกว่าตลาดจะขึ้นหรือตกมันจะเป็นไปแบบนี้ทุกสัปดาห์ ในทองคําจริงทุกเดือนผมใช้แอปที่ทำให้มันจะถอนเงินจากบัญชีและนำไปซื้อในทองคําจริงผู้คนก็จะถามว่าทําไมต้องเป็นทองคําล่ะสำหรับผมแล้วมันคือเงินที่แท้จริงมันเป็นอีกทางที่สามารถออมเงินจริงได้ลองคิดแบบนี้สมมุติผมมีเงินสดห้าหมื่นเหรียญคุณว่าหากจำเป็นจริงๆผมควรที่จะฝังเงินสดห้าหมื่นเหรียญไว้ที่สนามหญ้าหลังบ้าน หรือควรจะฝังทองคำที่มีมูลค่าห0 0 0ันเหรียญที่สนามหญ้าดีล่ะครับผมจะฝังทองคำแน่นอนเพราะรู้ว่าเงินสดนั้นจะมีมูลค่าลดลงไปทุกวันอย่างต่อเนื่องทองคำนั้นมีการเก็บมูลค่าเอาไว้ได้ดีกว่าเพราะมันต้องใช้ทั้งเวลาความพยายามและแรงงานเพื่อทำเหมืองทองคำและความพยายามรวมทั้งแรงงานนั้นเป็นตัวแทนผ่านทองคำที่มีกายภาพ นั่นคือสาเหตุที่ผมเป็นเจ้าของมันซึ่งก็ไม่ได้มากมายนักในพอร์ตโฟลิโอแต่ผมมองว่ามันคือหลักประกันเพื่อทุกอย่างเกิดผิดพลาดผมก็ยังเหลือทองคำแล้วผมก็ยังมีคริปโตเคเรนซี y ตอนนี้หลักๆของผมคือบิตคอยผมมีอีเธอเรียมและอื่นๆอีกสองสามตัวแต่หลักๆแล้วคือบิตคอยและทุกวันผมจะซื้อคริปโตเคเรนซี y เล็กๆน้อยๆอีกครั้งนะครับ ผมรู้ว่ามันไม่แน่นอนคุณอาจเห็นมันพุ่งสูงลงแรงผมไม่สนหรอกครับผมซื้อทุกวันนั่นคือกลยุทธ์แบบพสซีฟนั่นคือคุณไม่จำเป็นต้องสนใจว่าตลาดจะเป็นยังไงเลยแค่ซื้อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่กลยุทธ์แบบแอคทีฟเอาละ่ะนั่นคือตอนที่ผมจะทำการวิเคราะห์ไปที่ปัจจัยพื้นฐานซึ่งผมเข้าใจว่าผมได้นำเงินของตัวเองไปลงทุนที่ไหนบ้าง ซึ่งมันจำต้องใช้เวลาและความพยายามที่มากขึ้นในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ผมจะดูสัญญาที่มันสามารถมอบ7%ของผลตอบแทนแบบเงินต่อเงินผมจะวิเคราะห์ไปดูสินทรัพย์ผมจะเจาะลึกทุกสัญญาและเมื่อได้ค้นพบทุกอย่างแล้วผมจึงจะออกไปซื้อสำหรับในตลาดหุ้นก็เช่นกันผมจะดูบริษัทที่น่าเชื่อถือ ผมเชื่อเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่ดีซึ่งหมายถึงการดูตัวเลขว่ารายได้เป็นอย่างไรมันเติบโตรวดเร็วเพียงไหน10%หรือ20%ต่อปีแล้วผลกำไรละ่ะแต่คุณต้องดูให้ลึกกว่าแค่ผลกำไรเพราะคุณต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับรายจ่ายพวกเขาได้นำเงินไปลงทุนที่ไหนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นเพราะต้นทุนของการทำธุรกิจนั้นแพงขึ้นไหมหรือค่าใช้จ่ายแพงขึ้น เป็นเพราะเขาเพิ่มการลงทุนในบริษัทคุณต้องทำการขุดให้ลึกขึ้นกว่าเดิมในส่วนของสตาร์ทอัพผมลงทุนในบริษัทต,ตัวเองแต่ก็ลงทุนในสตาร์ทอัพอื่นๆด้วยผมรักการเป็นเจ้าของบริษัทผมเป็นแฟนตัวยงของการทำธุรกิจผมรักการสนับสนุนนักธุรกิจด้วยเพราะผมไม่เคยได้รับการสนับสนุนแบบนั้นในตอนที่ผมเริ่มต้นการทำธุรกิจนี่คือวิธีที่ผมมอบการสนับสนุนผ่านทางด้านการเงิน ผ่านการลงทุนกับนักธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ข้อ4คริปโตเคเรนซีหากเกิดวิกฤตของคริปโตเคเรนซี y ผมก็รู้ว่าอยากได้ตัวไหนผมจะซื้อเพิ่มเข้ามาและกับทองคำจริงผมไม่ได้ซื้อทองบ่อยๆแต่นั่นคือสีวิธีที่ผมลงทุนกับเงินของตัวเองอะไรคือ3ลรายได้หลักที่มากที่สุดของคุณครับแน่นอนว่าอย่างแรกมาจากธุรกิจจากในหลายๆส่วน และอย่างที่สองผมคงต้องบอกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเงินได้อย่างต่อเนื่องหากผมพูดถึงเงินสดในกระเป๋ามันก็มาจากธุรกิจและมาจากอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันเรียบง่ายมากอะไรคือเครื่องสร้างเงินอันดับหนึ่งของคุณครับจาก YouTube หรือจากจดหมายข่าวหรือโคสอนหรือโคชิ่งกันแน่ครับธุรกิจมันแยกมาครับผมมีแบรนด์ส่วนบุคคลซึ่งก็คือ m i n ORITY MY SET ทั้งใน YouTube ในบล็อกแล้วผมก็มี Market Brief และ Market Insider ดังนั้นอันดับแรกก็คือแบรนด์ส่วนบุคคลและผมคิดว่ามันอาจจะอยู่ไม่นานเท่าไหร่แบรนด์ส่วนบุคคลของผมไปได้ด้วยดีเพราะผมสร้างผู้ติดตามจำนวนมากจากใน YouTube ซึ่งเป็นความบังเอิญที่น่าสนุกมากๆผมไม่เคยอยากเป็นผู้มีชื่อเสียงผมไม่ได้อยากดังผมไม่ได้อยากเป็นที่รู้จัก ผมเริ่มต้นทำ YouTube ด้วยความบังเอิญในช่องเราได้พูดกันเรื่องของความเสี่ยงการทำสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งผมเป็นเจ้าของธุรกิจมาตลอดผมผ่านการมีไอเดียทำธุรกิจหลากหลายอย่างและหนึ่งไอเดียที่ผมมีมันเกิดขึ้นระหว่างเรียนปริญญาโทซึ่งผมลงเรียนวิชาการพูดในที่สาธารณะแล้วเพื่อนของผมซึ่งเป็นรูเมทในตอนนั้นบอกว่านายน่าจะดูรายการชาร์กแท้งนะ ผมก็บอกโอเคซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ดูทีวีนะครับรายการเป็นเรื่องของผู้คนที่นำเสนอไอเดียทางธุรกิจแล้วคลาสเรียนของผมก็มีโปรเจกต์ที่นำเสนอสินค้าในห้องซึ่งเหมือนกับชาร์จแท้งเลยผมบอกนี่มันหมู่มากๆผมทำแบบนี้กับเพื่อนตลอดทั้งวันตลอดเวลาอยู่แล้วคงไม่น่าจะยากอะไรแต่แล้วผมก็เลื่อนมันออกไปเลื่อนไปเรื่อยๆผมเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วนะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนเพราะใจของผมลอยไปที่อื่นอยู่เสมอแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมก็ไปเรียนสายผมวิ่งหน้าตั้งมันสายไปหลายนาทีแล้วและฝนก็ดันตกด้วยระหว่างที่วิ่งไปเรียนผมตกลงไปในแอ่งน้ำเท้าเปียกโชกผมนั่งลงเปียกทั้งตัวทั้งถุงเท้ามันไม่สบายตัวเลยแล้วครูก็เรียกจาพริตแล้วพูดว่าวันนี้เป็นวันของเธอ ผมก็บอกวันอะไรของผมครับเธอพูดต่อวันที่เธอจะต้องออกมาพรีเซนต์ผมนึกในใจโอ้พระเจ้าผมลืมไปหมดแล้วแต่ไม่ได้พูดออกไปนะครับแล้วผมก็ไปยืนหน้าห้องคิดในใจอย่างหนักว่ามีอะไรบ้างที่พอจะคิดออกอะไรก็ได้แล้วสิ่งแรกที่โผล่เข้ามาในใจของผมก็คือถุงเท้าเปียกผมออกไปยืนหน้าห้องไม่ได้ฝึกไม่ได้เตรียมตัว แล้วผมก็นำเสนอไอเดียของถุงเท้ากันน้ำซึ่งเป็นถุงเท้าพิเศษที่คุณสามารถเดินได้ไปทั่วโดยเฉพาะคุณที่เป็นนักกีฬาและไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับการเหยียบหลุมบ่อใดๆด้วยจากนั้นผมก็กลับมาที่นั่งคิดกับตัวเองว่าผมทำได้ดีแฮแล้วก็คิดต่อว่ามันเป็นไอเดียที่เจ๋งพอตัวอยู่นะเมื่อกลับถึงบ้านผมก็ลอง Google หาว่ามีถุงเท้าแบบกันน้ำบ้างไหม แล้วก็ได้เจอว่ามีถุงเท้าที่ดูเหมือนหนาแล้วคงไม่น่าจะใส่สบายนักมันคือถุงเท้าสำหรับคนที่ไปตกปลาหรืออะไรแบบนั้นแต่ไม่มีถุงเท้าสำหรับนักกีฬาหรือใช้ใส่ในชีวิตประจำวันเลยผมเลยคิดว่าโอ้นี่อาจเป็นโอกาสก็ได้นะแล้วผมก็ใช้เวลาเพื่อพยายามศึกษาเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอทำงานกับผู้ผลิตถุงเท้า แล้วต่อมาผมก็สร้างถุงเท้ากันน้ำได้สำเร็จผมกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวบริษัทแล้วก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทการตลาดแห่งหนึ่งเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายและทำสารพัดอย่างแต่ผมก็หวาดระแวงอย่างมากเขาบอกอย่ากังวลไปเลยนะเราการันตีว่าจะให้เงินคืน100%ถ้าคุณไม่พอใจถ้าคุณไม่ได้เงินคืนจากเราคุณจะได้เงินทั้งหมดที่ควรได้กลับคืนมา ผมบอกโอเคฟังดูดีนะแล้วผมก็ให้เงินเขาไปน่าจะซัก3,500ซึ่งมันก็เป็นเงินจำนวนมากในตอนนั้นแล้ววันต่อมาหลังจากที่ผมให้เงินเขาไปแล้วผมเกิดความสังหรณ์ใจมันคือความรู้สึกแย่ๆผมเป็นนักการตลาดนะครับผมชอบที่ตัวเองสามารถโปรโมทส,สินค้าได้เองแต่นี่มันมีบางอย่างที่รู้สึกเหมือนว่าไม่น่าจะใช่ผมโทรกลับไปหาเขาบอกว่าเฮ้ hey, ผมรู้ว่าเรายังไม่เริ่มต้นทำอะไรแต่ผมขอเงินคืนได้ไหมผมอยากยุติสัญญาแบบชันมิดก่อนที่คุณจะนำมันไปใช้กับอะไรผมอยากยุติมันในตอนนี้เลยแล้วเขาก็พูดว่าไม่มีปัญหาจากนั้นก็ให้ผมรอสายซึ่งตอนนั้นผมกำลังอยู่ในยิมกำลังรู้สึกหงุดหงิดเพราะกำลังอยู่ในช่วงเวลาพักและเขาก็ปล่อยให้ผมรอนานมากจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังตืด ผมก็บอกว่าโอ้นี่มันไม่ใช่แล้วผมเลยโทรไปหาพวกเขาอีกเบอร์ที่ผมมีแต่ไม่มีใครรับสายผมส่งอีเมลไปหาคนพวกนั้นแล้วไม่เคยเจอพวกนั้นอีกเลยผมถูกหลอกพวกเขาคือบริษัทปลอมผมโกรธมากๆแต่ผมก็เปิดตัวบริษัทในที่สุดมันสุดยอดมากๆผมจำไม่ได้แน่ชัดแต่ใน30วันแรก เราน่าจะทำเงินได้สัก17,000เหรียญหรือสัก20,000เหรียญจากยอดขายแต่ผมก็ยังรู้สึกไม่ดีเลยไม่มีใครสักคนที่สนับสนุนผมในฐานะของเจ้าของกิจการโดยเฉพาะยิ่งเป็นธุรกิจถุงเท้าซะด้วยมีคนมากมายพูดเรื่องโจ๊กเกี่ยวกับผมอย่างโอ้คุณเลิกเป็นหมอเพื่อมาขายถุงเท้ามันนา่าหงุดหงิดมากเลยนะพวกเขาไม่เห็นในสิ่งที่ผมเห็นพวกเขาไม่มีวิสัยทัศน์เหมือนที่ผมมี ผมอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่เหมือนผมก็เลยเปิดคอร์สสอนใน u ูเดมีมันราคาเจ็ดเหรียญเรื่องเปิดตัวธุรกิจยังไงโดยไม่ถูกโกงซะก่อนผมไม่สนด้วยซ้ำว่าจะได้เงินหรือเปล่าผมแค่อยากช่วยเหลือคนเพราะว่าผมโกรธมากๆผู้คนรักมันเลยละครับแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนนายควรเริ่มต้นทำโซเชียลมีเดียนะทำอินสตาแกรมก็ได้แล้วผมก็ทำในชื่อของ Minority mindset แนวคิดทั้งหมดก็คือการคิดให้แตกต่างไปจากคนส่วนมากเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมทำมาตลอดจากจุดที่ผมเริ่มต้นธุรกิจการจัดปาร์ตี้แทนที่จะไปร่วมปาร์ตี้กับพวกเขาแล้วก็ไปเสื้อสังหาริมทรัพย์ขณะที่ทุกคนออกไปใช้เงินที่พวกเขาไม่มีตั้งแต่ในมหาวิทยาลายัยจนถึงวันที่เริ่มต้นทำธุรกิจนั่นแหละครับ Minority mindset ดังนั้นผมเลยทำอินสตาแกรมจากนั้นก็โพสเรื่องเดิมอย่างสิ่งที่ผมน่าจะได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจเรื่องการลงทุนซึ่งผมหวังว่าจะมีใครสักคนมาสอนผมตอนที่ยังเป็นเด็กแล้วทุกคนก็พูดว่า j u s t p ี free, พวกเราชอบมันนะคุณน่าจะทำแบบยาวๆคุณทำบล็อกเลยได้ไหมผมเลยบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของผมนะครับคุณอาจจะไม่ชอบการเขียนของผมสักเท่าไหร่ ไม่ผมคงเขียนบล็อกไม่ได้หรอกแต่ผมสามารถพูดได้นะผมก็เลยเริ่มต้นทำช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Minority Mindset แล้วมันก็เริ่มต้นเติบโตอย่างช้าๆแบบออร์แกนิกผมไม่ได้เริ่มทำด้วยความตั้งใจที่จะหาเงินจากมันเลยและมันสนุกดีนะครับผมเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้คนซึ่งพวกเขาไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าคุณต้องมีไอเดียอะไรสักอย่างที่น่าจะทำเงินบ้างไม่มีหรอกครับ ผมบันทึกวิดีโอโดยใช้มือถือผมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรผมว่าถ้าจะมีก็คงประมาณ30เหรียญมัง้งกับไรพอดผมไม่มีไฟไม่มีอุปกรณ์แฟนซีทั้งหลายเลยผมจำได้ว่าตอนที่เรามียอดทัพย์ใกล้ๆหนึ่งมื่นเพื่อนของผมก็ถามว่าคุณทำเงินได้เท่าไหร่จาก Minority Mindset ผมก็งงบอกว่าผมไม่ได้ทำเงินซะหน่อยเขาบอกก็จากโฆษณาใน YouTube ไงล่ะ ผมถามมันหมายถึงอะไรเหรอเขาบอกไม่รู้เรื่องไงเราสามารถมีโฆษณาใน youtube ได้ผมบอกผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรเขาก็เลยมาช่วยผมโดยเข้าระบบหลังบ้านและตั้งค่าให้เปิดเป็นการทำเงินให้นี่เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีเงื่อนไขของการทำเงินทั้งหมดใน youtube อีกนะครับก่อนหน้านี้ใครๆก็สามารถทำเงินจากวิดีโอได้ไม่ว่าจะมียอดซับเท่าไหร่มีวิดีโอเท่าไหร่ ผมไม่รู้ว่ามันสามารถทำเงินได้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแค่อยากส่งต่อข้อมูลที่หวังว่าจะมีคนบอกผมเหมือนเป็นการปลอบโยนว่าเฮ้ hey, มันโอเคหากคุณเป็นเพียงคนเดียวที่จะคิดแบบนี้มันโอเคที่จะคิดต่างมันโอเคที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆนั่นคือเป้าหมายทั้งหมดแล้วช่องก็เติบโตและกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นต่อมาก็มีผู้ติดตาม5 0 0แสนหกแสน มันทําให้ผมคิดว่าผมสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างมันน่าจะเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้นี่นาในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการผมก็เลยเริ่มทําสินค้าภายใต้ชื่อ Minority Mindset เริ่มทําจดหมายข่าวในชื่อ Minority Mindset เริ่มทําสิ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาแล้วมันก็สร้างความสับสนให้แก่ผมเพราะผมเกิดคำถามว่า Minority Mindset คืออะไรกันแน่ ผมเดินไปตามท้องถนนมีคนมาทักว่าเพื่อน Minority Mindset ของคุณช่วยเหลือผมได้จริงๆมันช่วยชีวิตผมให้หลุดจากการเป็นหนี้และทำให้รู้สึกดีมากๆผมไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนรู้จักว่าผมคือใครผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมอยู่กับพ่อที่รัฐอริโซนากำลังเข้าแถวซื้ออาหารแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังขี่จัก,กรยานอยู่เมื่อเขาเห็นผมเดินอยู่ในร้าน เขาก็รีบวิ่งข้ามถนนมาเพื่อบอกว่าคุณใช่จัสตรีแห่ง Minority m ี้มายเซนี่คุณตัวจริงใช่ไหมครับผมบอกว่าใช่ซึ่งพอผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเขาจับผมเข้าไปกอดทันทีบอกว่าเพื่อนคุณช่วยผมไว้มากเลยคุณช่วยผมหลุดพ้นจากจุดที่กำลังอยู่แล้วผมก็แบบโอ้พระเจ้ามันเป็นไปได้เหรอแล้วพ่อก็มองมาที่ผมพูดว่ามีคนดูลูกด้วยเหรอ คุณไม่ใช่หมอนะครับซึ่งนั่นก็โอเคแล้วล่ะผมจึงได้ตระหนักว่าโอ้พระเจ้าพวกเขาใส่ใจจริงๆก่อนหน้านี้ผมเห็นเพียงแค่คอมเมนต์หรือยอด s u b s คร i b เบอร์จนกว่าคุณจะได้เจอผู้คนคุณไม่มีวันรู้หรอกอย่างนั้นเลยครับตอนนั้นผมเห็นความยินดีในสีหน้าพ่อเขาช็อกนั่นคือตอนที่ได้รู้ว่าผมสามารถทำอะไรบางอย่างได้จริงๆผมก็เลยอยากสร้างสินค้าภายใต้ชื่อนี้ ก็เลยสับสนว่าตกลงแล้วอะไรคือ minority mindset กันแน่มันคือบริษัทหรือตัวผมในฐานะเจ้าของกิจการผมคงสร้างบริษัทและเปลี่ยนมันเป็นอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าทุกคนมองว่าตัวผมนี่แหละคือ minority mindset ซึ่งมันก็ยากมากที่จะสร้างบริษัทจากมันได้แล้วเมื่อตอนเดือนธันวาคมปี2021ผมตัดสินใจออกเดินทางเพื่อการขบคิด ผมไม่เคยทำมันมาก่อนผมแนะนำเลยนะครับใครก็ตามสามารถทำได้ผมไปพักที่โบคาราตอนที่ฟลอริดาอยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์ผมแยกตัวออกจากเทคโนโลยีผู้คนทุกอย่างผมอาศัยในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆมีจักรยานอยู่คันหนึ่งและโน้ตบุ๊กผมเคยทำครับมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยพระเจ้าสิ่งที่ผมทำก็คือการขี่จักรยานไปที่ชายหาดทุกเช้า ผมนั่งอยู่ที่นั่นสองาชั่วโมงกับโน้ตบุ๊กและเขียนความคิดของผมลงไปทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่ธุรกิจเรื่องเดียวแต่เป็นจิตใจสุขภาพจิตวิญญาณผมอยากได้อะไรจากชีวิตอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับผมอะไรคือความสุขแค่เขียนอะไรไปเรื่อยแล้วก็เขียนไปถึงเรื่องการเงินอะไรแบบนั้นผมเขียนลงไปว่า minority mindset จากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถาม มันคืออะไรมันคือใครแล้วสัปดาห์นั้นเองผมจึงได้ตระหนักว่าผมนี่แหละคือ Minority m ี้ d s e ์นั่นคือสิ่งที่คนอื่นมองและมันก็สมเหตุสมผลนั่นคือคนที่ผมเป็นมาตลอดแต่บริษัทของผมมันถูกนำไปพัวพันและอยู่ภายใต้ร่มเงาของผมซึ่งผมก็ไม่อาจมอบความสนใจให้แก่พวกมันได้หลังจากนั้นผมกลับมาที่ออฟฟิศหลังสิ้นปี2021 บอกกับทีมงานว่าพอขึ้นปี2022เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้กันสัปดาห์แรกของปี2022เราประชุมกับทุกคนเพื่อบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเราจะเปลี่ยนจดหมายข่าวไปเป็น Market Brief เราจะทำแอป Market Insider เราจะทำทั้งหมดนั้นแล้วทุกคนก็แบบพวกนี้มันมาจากไหนกันล่ะนี่แล้วเราทำทุกอย่างที่ว่าจริงๆนะครับ และต้องใช้เวลาสักพักตอนที่ Market Brief กลายเป็นอีกหนึ่งบริษัทเราได้นำเสนอข่าวการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายผมพูดถึงความรู้เรื่องการเงินสำหรับผมมันคือเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจสับยากๆอะไรคืออัตราผลตอบแทน10ปีที่เพิ่ม40จุดที่ฐานมันเข้าใจยากสำหรับผู้เริ่มต้นผมอยากทำให้มันเข้าถึงได้ง่าย ก็เลยทำอีเมลเพื่อมาอธิบายแบบสนุกสนุกขึ้นมาซึ่งคุณจะรอคอยที่ได้อ่านอีเมลนี้แล้วมันก็ฟรีด้วยและเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอีกบริษัทซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่เจ็บปวดเพราะเรามีปัญหากับผู้ให้บริการอีเมลด้วยเรามีบริษัทที่บอกว่ามันจะเวิร์กหากเราใช้เวลาหลายเดือนเพื่อการเปลี่ยนแล้วสัปดาห์แรกที่เราทำงานกับบริษัทเหล่านี้เขาพูดว่าโอ้เสียใจด้วยคุณโปรโมทเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเงินเหรอ เราไม่อนุญาตการศึกษาใดๆหรือเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงินเราไม่อนุญาตตลาดหุ้นคริปโตเคเรนซีเราไม่อนุญาต,ต,าต,าอ,ญาตอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเงินในแพลตฟอร์มของเราเราก็บอกว่าเฮ hey, คุณทำงานกับเรามาสองเดือนแล้วนะผมคุยกับ5คนในทีมของคุณพวกเขารู้ดีว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็มาบอกตอนนี้เนี่ยนะเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็นั่นแหละครับ มันคือส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องคอยตามแก้ไปถ้ามันยุ่งมากก็เปลี่ยนไปที่อื่นตอนที่เราคุยกันนี้เดือนเมษายนปี2022ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีเราจัดการได้เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปได้เลยตามที่คุณถามว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากไหนมันคือ YouTube ครับแต่ก็คงอยู่ไม่นานหรอกเพราะผมนำไรายได้จาก YouTube มาลงทุนในธุรกิจต่อไป เพราะผมอยากเปลี่ยน Market Brief ให้กลายเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมมันจำเป็นนะครับและสำคัญมากๆด้วยถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณย่อมอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณคงไม่มีเวลาที่จะดูทุกแหล่งการเงินไม่ว่าจะเป็น Wall Street, f o r ์สซ c เบริษัทที่แตกต่างกันไปเหล่านี้จากนั้นคุณก็ต้องมาไล่ดูหัวเรื่องอีกว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญหรืออะไรน่าสนใจ เราได้เอามันทั้งหลายมาย่อยเพื่อให้อ่านง่ายสามารถอ่านจบภายใน5นาทีหรือน้อยกว่านั้นเรามีคนฉลาดมากๆที่ทำในสิ่งเหล่านี้เพื่อมอบให้แก่คนที่ไม่เคยได้รับความรู้ทางการเงินเลยงดงามมากเพื่อนในแง่ของความรู้ทางการเงินคุณคิดว่ามีความแตกต่างระหว่างความคิดที่มั่งคั่งกับความคิดที่ยากจนยังไงบ้างครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ ครั้งแรกที่ผมซื้ออสังหาริมทรัพย์ตอนอายุ19หลังจากนั้นผมก็อยากจะไปดูสินทรัพย์ด้วยตัวเองแทนที่จะให้ในายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นฝ่ายไปดูให้หลังจากนั้นตอนผมอายุ20ปีผมก็ได้รับสิทธิ์การเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยแล้วผมก็เริ่มต้นช่วยผู้คนให้ขายหรือซื้อบ้านมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง พวกเขากำลังมองหาบ้านที่ราคาประมาณ450,000เหรียญผมช่วยพวกเขาอยู่หลายเดือนเดินทางไปดูบ้านทีละหลังเขาเป็นคนที่ประเภทช่างเลือกนะครับหลังจากหลายเดือนผ่านไปเราก็เจอบ้านหลังนั้นเข้าราคาประมาณ400,000-500,000ถึงเหรียญมันอยู่ในงบประมาณและมีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการหันหน้าไปยังทิศท,ทางที่ใช่สีประตูก็ใช่ ห้องขนาดพอดีสมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขามากๆแล้วเขาก็บอกว่าโอ้จัสรีคุณเจอแล้วงั้นเรามาทําสัญญากันเถอะผมบอกโอเคแล้วจําได้ว่าพวกเขาพาผมเข้าไปนั่งที่ห้องนอนห้องหนึ่งและบอกว่าเราอยากจะคุยด้วย <mm mm. เขาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะยื่นเสนอราคาพร้อมสําหรับการเดินหน้าต่อแต่ขอเพียงเงื่อนไขเดียวนั่นคือ เราอยากให้คุณลงเงินค่าคอมมิชชั่นมาครึ่งหนึ่งด้วยผมถามทำไมละ่ะเขาบอกคุณอายุคแค่20เองซึ่งตามปกติแล้วผมจะได้3%เจากผู้ซื้อมันคือราวๆ15,000เหรียญเขาบอกว่าเราคิดว่ายอดเงินที่คุณจะได้15,000เหรียญจากการแค่เซ็นเอกสารเพื่อช่วยให้เราซื้อบ้านมันมากเกินไปอีกอย่างคุณก็เพิ่งอยู่มหาวิทยาลัยเอง ผมก็แค่บอกโอเคคือผมเป็นคนที่หัวแข็งเอาเรื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะในตอนที่อายุ20ปีด้วยเราคิดว่าจะให้คุณแค่6,000เหรียญก็พอแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อพร้อมที่จะซื้อแล้วผมตอบว่าไม่ละครับผมไม่เอาคุณไปทำกับคนอื่นแทนแล้วกันแล้วผมก็ออกไปเลย1เดือนผ่านไปสรุปพวกเขาไม่ได้บ้านหรอกนะครับเพราะทำเอกสารได้ไม่เร็วพอ แล้วภรรยาก็โทรกลับมาหาผมบอกว่า Just ร r เราอาจจะทำไม่สําเร็จแต่เราพบอีกที่หนึ่งแล้วคุณจะช่วยพาเราไปดูได้ไหมผมตอบว่าไม่มันคือชุดความคิดแบบจำกัดมันคือการที่คุณเอาแต่คอยดูว่าคนอื่นทำเงินได้เท่าไหร่แทนที่จะดูว่าตัวคุณสามารถทำได้เท่าไหร่คุณกำลังคอยนับเงินของผู้อื่นอยู่แทนที่จะเห็นว่าคุณสามารถหาได้เท่าไหร่ คุณกระโดดข้ามเงินดอลลาร์เพื่อไปเก็บเงินแค่เศษเพนนีนั่นคือความคิดแรกคุณมัวแต่กังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณมากเกินไปแทนที่จะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองส่วนที่สองก็คือชุดความคิดในแบบเติบโตรู้ไหมครับผมพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมันสำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆที่คุณกำลังสร้างความมั่งคั่ง คุณต้องออมเงินและนําเงินไปลงทุนผมรู้ครับว่าคุณก็เป็นเราอาจเป็นคนประเภทสุดโตง่งเก็บทุกเพนนีเราจะนำไปลงทุนเราจะเอามันกลับเข้ามาและนี่ก็คือช่วงเวลาของเราคุณไม่จำเป็นต้องสุดโต่งมากเอาเป็นคุณอาจจะเอารายได้ออกมาสัก25นและคุณก็หาเงินได้สี่หมืนเหรียญต่อปีนั่นเท่ากับคุณมี1 0 0 0 0เหรียญเพื่อการออมและการลงทุน แต่สิ่งที่ควรส่วนใหญ่ทำก็คือโอเคฉันมีความรู้เกี่ยวกับการเงินฉันเรียนรู้เรื่องการลงทุนฉันอยากรุกให้มากขึ้นแล้วฉันจะทำมากขึ้นได้ยังไงล่ะนั่นเป็นตอนที่คุณพยายามบีบเค้นให้มากขึ้นจาก25เป์ไป30เ์ไป35แต่สุดท้ายมันก็จะถึงขีดจำกัดสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคุณคิดว่าโอเค ฉันหาเงินได้40,000เหรียญคุณก็ออมและนำไปลงทุน25%มันโอเคที่คุณอาจเก็บได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ใหญ่กว่าก็คือคุณต้องถามว่าจะเพิ่มรายได้จาก40,000เป็น4,000 0 0เหรียญได้ยังไงและนั่นก็คือสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนี้หากคุณทำได้4,000 0,000นเหรียญและเก็บไว้25้นั่นเท่ากับเงิน1,000 0แเหรียญเลยนะครับมากกว่า1 0,000เยอะเลย คุณก็ใช้ชีวิตโดย75%เท่าเดิมแต่มันใหญ่กว่ามากนี่คือชุดความคิดแบบเติบโตแล้วทุกคนก็จะถามว่าผมจะขยับจาก4,000 40, 0เป็น400,000ได้ยังไงขั้นแรกก็คือความเข้าใจที่ว่ามันเป็นไปได้จากนั้นคุณก็เริ่มต้นเรียนรู้เริ่มต้นทำเริ่มต้นทำในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็แก้ไขมันจนกว่าจะถึงวันนั้น คุณได้ก้าวข้ามชุดความคิดของตัวเองโดยบอกว่ามันเป็นไปได้ฉันทำได้ไม่ว่าฉันจะมาจากที่ไหนฉันจะหน้าตายังไงแบ็กกราวด์ชีวิตฉันเป็นยังไงแต่ฉันต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้อง YouTube ทำให้ทุกอย่างเข้าถึงได้อย่างง่ายดายคุณอาจจะอาจ่านหนังสือเพิ่มเริ่มต้นการเรียนรู้แล้วก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่คุณก็กำลังก้าวไปบนเส้นทางนั้นนั่นแหละครับคือการสร้างชุดความคิดเพื่อการเติบโตที่คุณสามารถทำได้ชอบมากๆเลยครับมีข้อมูลมากมายมีอีกหลายเรื่องที่ผมสามารถถามได้เพราะคุณมีหลายหัวข้อที่ดีมากเอาล่ะครับนี่เป็นคำถามท้ายๆที่จะถามคุณอีกไม่กี่ข้อมันเรียกว่าสามสัจธรรมสมมุติว่านี่เป็นวันสุดท้ายบนโลก คุณทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วแม้ว่าคุณจะไม่ใช่หมอก็ตามคุณทำทุกสิ่งที่คุณรักที่ทำมาหมดจนตลอดชีวิตมันเป็นวันสุดท้ายของคุณและคุณต้องนำข้อมูลทุกอย่างไปกับคุณด้วยคอนเทนต์ทุกชนิดข่าวสาร y o u t u b e ทุกอย่างที่คุณสร้างจะต้องนำไปด้วยทั้งหมดไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณได้อีกแล้วแต่หากคุณสามารถแบ่งปันสมบทเรียนสุดท้ายให้แก่โลกได้ และนั่นก็คือ3อย่างที่เราจะจดจำคุณจากสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรบ้างครับก่อนที่จะตอบคำถามต้องบอกว่าในตอนนี้พ่อแม่ของผมแฮปปี้มากๆเลยนะครับแม่ของผมก็มาทำงานกับผมด้วยในตอนนี้คำตอบก็คืออย่างแรกจงคิดให้ใหญ่ขึ้นสาเหตุที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เป็นเพราะมีหลายครั้งที่เราได้ยินคำว่าคิดใหญ่สิแต่9 9 คุณยังคิดไม่ใหญ่พอหรอกดังนั้นคิดให้ใหญ่ขึ้นในตอนที่ผมเริ่มต้นทำ YouTube ผมไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่คนอย่าว่าจะเป็นล้านเลยผมเคยพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าถ้ามีคนติดตามถึงล้านผมจะปิดมันทิ้งซะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเป็นล้านๆมาดูคนประหลาดๆที่มักพูดเรื่องของกินและพูดเรื่องการเงินด้วยผมนะครับ ปกติผมเป็นคนคิดใหญ่เป็นเจ้าของกิจการผมคิดใหญ่อยู่เสมอแต่กลายเป็นว่าก็เป็นผมนี่แหละที่มีความเชื่อแบบจำกัดเกี่ยวกับตัวเองผมคิดว่าตัวเองมีความคิดบ้าๆที่เป็นความคิดใหญ่ๆดังนั้นหากคุณคิดใหญ่คุณยังคิดไม่ใหญ่พอหรอกครับเพราะนั่นคือความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของคุณข้อที่สองจงเรียนรู้กฎของเกม มีเหตุผลที่คนจำนวนมากแย่ในเรื่องของการเงินเพราะเขาไม่เข้าใจกฎของเงินมันทำให้พวกเขาจำนวนมากโกรธเกรี้ยวที่คนอื่นสามารถทำในสิ่งต่างๆได้สำเร็จพวกเขาโกรธกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำและต้องทำให้ดีที่สุดก็คือจงเรียนรู้ระบบซะผมพูดเรื่องคนรวยไม่จ่ายภาษีและวิธีการที่พวกเขาเป็นเจ้าของบริษัทและมันทำให้พวกเขาโกรธ แต่ความเป็นจริงก็คือนี่คือโอกาสที่คุณสามารถทําได้ต่อตัวเองด้วยนะครับนี่คือระบบคุณอาจจะตะโกนร้องคุณจะบน่นเพราะผมเองก็เคยทําว่ามันแย่มากๆเงินเคยเป็นหัวข้อที่ต้องห้ามในตอนที่ผมเติบโตขึ้นมามันไม่ยุติธรรมที่คนอื่นทําแบบนี้แล้วผมก็ตระหนักว่าถ้าเรียนรู้กฎผมก็จะสามารถนำมันมาใช้กับตัวเองได้ส่วนข้อที่ส เต็มใจที่จะผิดพลาดลองทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แต่ต้องเต็มใจที่จะพยายามและทำข้อผิดพลาดและดียิ่งขึ้นไปในทุกๆวันเยี่ยมเลยครับผมต้องขอชื่นชมในสิ่งที่คุณทำเรื่องเหล่านี้เพราะผมคิดว่าคนนั้นกลัวที่จะพูดเรื่องของการเงินและข้อเท็จจริงที่ว่าคุณได้ทำเรื่องเหล่านี้จนกลายเป็นพันธกิจของคุณเพื่อให้ความรู้เพื่อให้ความบันเทิง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจคุณทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของคุณซึ่งผมต้องขอชื่นชมที่คุณทำ Minority m i n d s e t และสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามเงินนะครับถือเป็นหัวข้อต้องห้ามที่ไม่ใช่แค่กับวัฒนธรรมของผมแต่เป็นในหลายวัฒนธรรมด้วยสาเหตุก็คือพวกเรามีความไม่มั่นคงเกี่ยวกับเงินของเราเอง เราก็เลยสร้างหมอกควันเพื่อปิดบังมันเอาไว้โดยไม่ยอมพูดถึงมันที่สุดแล้วเราทุกคนทำงานเพื่อเงินถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ลองบอกเจ้านายดูก็ได้ว่าไม่ต้องจ่ายเงินให้คุณดูสิครับสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณผมไม่ได้บอกว่ามันสำคัญที่สุดหรือมีเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันเป็นหนึ่งองค์ประกอบของชีวิตคุณและเมื่อคุณมี การเงินที่สุขภาพดีมันก็จะส่งผลกระทบที่ใหญ่มากๆแต่หากเป็นในวันที่คุณกำลังนอนรอความตายอยู่บนเตียงมันไม่สำคัญเลยว่าคุณมีเงินสิบล้านอยู่ในธนาคารหรือไม่สิ่งเดียวที่คุณสนก็คือการมีสุขภาพที่ดีเท่านั้นหรือหากคุณกำลังมีปัญหาทางจิตใจเคร่งเครียดยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งทำให้ทุกทรมานมากขึ้นคุณจะทำทุกอย่างที่ทำได้เข้ารับการบาบัด ปรึกษาจิตแพทย์ทำทุกอย่างไม่ว่ามันจะหมดเท่าไหร่เพราะการมีเงินมากขึ้นไม่ได้ช่วยในเรื่องเหล่านี้คนเราคิดว่าเขามีปัญหาทางสุขภาพจิตแต่ถ้าหาเงินได้มาหนึ่งล้านเขาก็จะมีความสุขคนก็จะชอบชั้นมากขึ้นนั่นคือคำโกหกครั้งใหญ่ไม่ใช่เลยครับคุณจะทุกข์มากขึ้นต่างหากคุณต้องมีสุขภาพทางจิตวิญญาณที่ดีต่างหาก ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเคร่งศาสนาสำหรับผมมันหมายถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรกันแน่อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณลุกขึ้นมาจากที่นอนในตอนเช้านั่นแหละครับมันจะทำให้ชีวิตคุณเติมเต็มไม่ว่าคุณจะมีเงินหมื่นหรือเงินล้านหรือสิบล้านมันไม่สำคัญหรอกเงินเป็นแค่ไอซิ่งบนขนมเค้กตัวเค้กคือสิ่งต่างๆที่สำคัญมันคือสิ่งที่คุณต้องทำให้ดีซะก่อน แล้วไอซิ่งก็จะยิ่งทำให้เค,ค้กนี้ดียิ่งขึ้นเยี่ยมเลยครับเอาละครับคำถามสุดท้ายคำนิยามของคำว่ายอดเยี่ยมสำหรับคุณคืออะไรพยายามทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอพยายามทำให้ดีขึ้นทีละนิดทุกๆวันเยี่ยมมากเลยครับ Just Pete ขอบคุณมากๆครับเอาละครับคลิปนี้ก็จบเนื้อหาลงตรงนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด อย่าลืมกลับมาติดตามคลิปใหม่ๆได้ในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีนะครับ